อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังให้ความไว้วางใจในการมาเรียนรู้ศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเอาละพี่น้องครับในวันนี้เป็นเรื่องของวิชาการซึ่งพี่น้องก็ต้องติดตามฟังเพราะว่าแต่ละคนยอมรับว่าทุกคนนี่เล่นโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นใช่ไม่ใช่ส่วนมากแต่ก็จะเล่นมีไม่กี่คนในที่เนี่ยผมที่ผมรู้เนี่ยมีแค่2คนเองนะที่ไม่เล่นโทรศัพท์เนี่ย2คน3คนเนี่ยคนเป็นร้อยๆเนี่ยมีแค่3คนที่ไม่เล่นโทรศัพท์นะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายว่ามันก็ดีอย่างเสียอย่างแต่ว่าที่ดีก็คือว่าไม่ต้องรับรู้เรื่องอะไรใครฮะใครเป็นใครตายกูไม่รู้มึงไม่มาบอกกูก็ไม่รู้เชิญด้านในด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยด้านหน้าเข้ามาเข้ามานะแต่ในด้านที่เป็นรองก็คือไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องอะไรข่าวสารอะไรที่มันสมควรต้องรู้กระทันหันหรือข้อหุ่มกลมศาสนาในการเรียนการสอนบางทีเขาก็ไม่ได้รับความรู้ตรงนี้นะครับวันนี้ทุกคนเล่นโซเชียลถามก่อนโซเชียลแปลว่าอะไรไม่รู้นั่นไงมึงเชียนกูก็เชียนกูไม่สนใจอ่ะโซเชียลแปลว่าสังคมพี่น้องจำไหมโซเชียลเนี่ยเพราะหัวข้อนี้หัวข้อวันนี้คืออะไรนะอะไรก็ไม่รู้ผมตั้งเองผมจำไม่ได้โซเชียลมีเดียกับมุมมองของอิสลามอะไรประมาณอย่างเงี้ยพี่น้องจำว่าโซเชียลแปลว่าสังคมใช่ไหมมหฮัตแปลว่าอาจจะให้คนละเรื่องกันเลยเว้ยเอาแล้วหายแล้วคุยเรื่องโซเชียลมาฮัตอีกแล้วยาวอะไรนึงเนี่ยโซเชียลนี่แปลว่าสังคมเอามากันแล้วใครอยู่ด้านนอกก็ต้อนรับแขกด้วยนะครับมาอีก 3-4-5 คนแล้วนะไม่รู้ของเราเนี่ยอย่าให้เป็นโรคหอบไปก็แล้วกันเพราะช่วงนี้ช่วงกำลังปอดคนเลยพี่น้องเลยฟังนี้ไปแล้วเข้าถูกโซเชียลนี่แปลว่ามีเดียไอ้โทษทีโซเชียลแปลว่าสังคมมีเดียแปลว่าสื่อกลางที่เชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่ามีที่แรกถามว่าเขาเรียกอะไรโซเชียลมีเดียพอเข้าใจยังนะมันจะไปแปลความโดยรวมยังไงมันเรื่องของมันแต่โซเชียลก็คือสังคมมีเดียก็คือการเชื่อมต่อกันโดยมีการติดต่อกันด้วยนะตอบโต้กันด้วยนะในที่นี้ตอบโต้กันด้วยจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเรียกว่ามีเก่งได้รับความรู้แล้วไม่อยู่ริดดาฮูบีฮีคอยรออยู่ฟักที่ฟิดดีนใครก็ตามที่อัลลอฮ์จะให้เขาได้รับความดีอัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจศาสนาวันนี้พี่น้องไม่ต้องเก่งนะเอาเข้าใจศาสนาเป็นหลักพี่น้องจำไปเลยนี่เป็นมาตรฐานใครจะเก่งไปอุ้ยนั่นมันเก่งแต่ถ้าเก่งแล้วไม่เข้าใจมีไหมบารานามาบอกเนี่ยไม่บารานามีในพจนานุกรมหรือเปล่าเอามาใช้อย่าไปซีเรียสกับมันเลยอ่ะทีนี้เราดูพี่น้องครับ เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์อับดุลฮากีมมังเดชะนะครับได้พูดคุยกับท่านพี่น้องก่อนว่าในขณะที่สังคมบ้านเราเนี่ยพอเช้ามาเนี่ยเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เปิดเฟซดูไหมเปิดไหมอันยอมรับมาเนี่ยเปิดไม่เปิดเออหลบผมก็เปิดแม่ทำไมวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเหมือนเราเป็นพี่น้องกันมาที่นี่ผมบอกว่ามาด้วยใจและก็รอยยิ้มเข้าใจป่ะผมไม่เคยคิดอคติอะไรกับใครคนนั้นไม่มีมาเนี่ยผมดีใจแล้วฉะนั้นเนี่ยพอเช้ามาเนี่ยเราเปิดเช้าสายบ่ายเย็นนอนคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงอ่ะ
คือเวลาเราอยู่คนเดียวหรือเราอยู่กันเนี่ยไอ้คนใกล้ชิดเนี่ยกลายเป็นคนไกลไอ้คนไกลกลายเป็นคนใช่ นี่คือสังคมมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับอ่ะเพราะบางทีเราหันไปมึงอีเลอร์เนี่ยแล้วมึงจะไปสวรรค์กับกูเนี่ยบางทีไอ้ผู้หญิงก็บอกแล้วมึงอะไรจะไปกับบางทีมันก็เบื่อกันนะอ่ะอยู่คนละมุมเล่นกันทีนี้ปัญหาว่าไอ้ข้อมูลที่มันอยู่ข้างในเนี่ยถามว่าในสิ่งดีไหมมันมีสิ่งดีไหมมีไหมมีมีบางครั้งเราคิดได้โดยซ้ำไปเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ที่เขาโพสต์มาบางทีเราอาจจะลืมละหมาดเพราะบางทีเราเปิดไปคุณละหมาดหรือยังเออเฮ้ยไปละเห็นป่ะดีไม่ดีดีแต่บางครั้งเราไปเจอโพสต์เอาแล้วเอาแล้วเล่นใครวะเนี่ยเล่นใครวะเนี่ยเล่นใครแล้วโอ้โหฮะไปว่าเขาบางคนไปโพสต์สองแง่สองงามพี่น้องครับเดี๋ยวผมบอกนิดนึงผมนี่อยู่กับอาจารย์ฟริตเป็นดีร็อกฮิมาฮุลลอฮ์มา20กว่าปีสิ่งที่อาจารย์ฟริตจะสอนผมเวลาขึ้นบนเวทีหรือบรรยายศาสนาอะไรก็ตามอย่าใช้คำสองแง่อย่านะครูจูอย่าใช้คำมันออกไปทางหยาบโลนหรือสองแง่สองงามครูจูจำไว้ไอ้สองแง่สองงามคนชอบมีไหมมีไหมเนี่ยเวลาเราเป็นกันเองแล้วเป็นเนี่ยเริ่มสวนแล้วเริ่มสวนเริ่มเอาคำของมึงกันแหละพัฒนาไงเนี่ยมันเป็นกันเองแล้วมันเป็นเนี่ยคือเราเรียนเราไม่อยากให้เครียดไงสนุกเราคุยกันไปแต่เราก็จะไม่เลยขอบเขตเข้าใจป่ะเราจะไม่เลยขอบเขตคืออาจารย์ฟริตจะสอนว่าเวลาพูดศาสนาห้ามเลยหรือจะสาธารณะอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนก็ฟังเราเยอะๆอะไรต่างๆนานาเนี่ยห้ามใช้คำสองแง่สองงามหยาบโลนทะลึ่งอะไรเนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาแสดงเขาเห็นถึงแม้ว่าท่าแท้เราจริงๆบางครั้งเราก็มีบ้างอาจจะทะลึ่งตึงตังกับเพื่อนฝูงบ้างในหมู่กันไม่กี่คนอะไรสนิทสนิทอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไม่ใช่ใช่เป็นเรื่องปกติผู้หญิงก็บางทีเขาหยอกล้อกันมึงไงนะแต่ว่าเขาเวลานั้นเขาก็ไม่แมวนะเขาไม่พูดอย่างนี้นะใช่ป่ะมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องจะเห็นว่าในโพสต์มีทั้งกระลึ่งมีทั้งหยาบโลนมีทั้งนินทามีทั้งโจมตีมีทั้งไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆนานาแต่ปัญหาคือเรานี่คนที่เป็นมุสลิมเราจะทำอย่างไรพี่น้องอย่าลืมนะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะพี่น้องจะต้องเจอสภาพสังคมอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งตายเพราะอย่าลืมอินเทอร์เน็ตนะไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยพี่น้องครับบางคนบอกว่ามาจากยิวใช่ไม่ใช่เอาของยิวมาเอาใช้ได้ไงเฟซบุ๊กนี่มาจากอันนี้หัวดีฝรั่งกูครอบคุมหมดเลยอ่ะเออเก่งเนี่ยใครว่าอยู่ไลบิฟไม่ได้ฝรั่งอ่ะยิวก็ใช่ใช่หมดละกูไม่ผิดละกูไม่ผิดละดีพี่น้องครับคนที่ทำโปรแกรม Facebook เนี่ยชื่อมาร์คซักเคอร์เบิร์กพี่น้องจำไว้นะไอ้มาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยมันเป็นคนอเมริกันเชื้อสายยิวฉะนั้นเนี่ยเลิกได้แล้วนะไอ้คนที่บอกมึงไปเอาของยิวเข้ามาใช้เนี่ยอ้าวแล้วใช้กันไหมและไอ้โต๊ะครูที่บอกว่าห้ามใช้ของยิวมันใช่ไหมใช่หน้าบางทีอยากจะหยิกปากพูดไม่ระวังหลายคนนะพูดไม่ระวังเสร็จแล้วเวลานั่นก็คือเรียกว่าคว้างงูคว้างงูไม่พ้นแหมเห็นยังผมถึงบอกวันนี้เวลาจะสอนอะไรเนี่ยต้องพิจารณาดูให้ดีแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยถูกจุนกันว่าไม่ได้นะของยาวูดของยิวเราอย่าเอาไปใช้นะเราอย่าอย่างนู้นอย่างนี้นะไอเราก็เชื่อสาวว่ามันจะใช่เว้ยให้รู้มันจะจริงอย่างที่มันว่าวะอะไรต่างๆนานาแต่เวลาเราไปศึกษาเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ในส่วนที่ดีมีไหมมีเราผลิตเครื่องบินกันเป็นไหมแล้วถ้าให้พวกเรายังพายเรือกันไม่เลิกเลยเนี่ยเอาถูกไหมล่ะเช้ามากันอยู่กันอย่างนี้แหละอะไรก็ผลิตไม่เป็นเอางั้นไม่ต้องอะไรเรารวมหัวกันหมดนี่เลยผลิตเตารีดสักเครื่องนึงทำเป็นไหม20คนฝั่งนี้ไปผลิตตักมาแล้วก็เป็นระบบด้วยนะถ้าไฟแรงไฟค่อยไฟขนาดกลางเอา20คนนี้ไปนึกตรงนี้
อีกฝั่งนี้ไปผลิตไอ้แผ่นที่มันจะโรนยังไงอะไรยังไงเนี่ยทำกันได้เอาหมดนี่เลยฝั่งแล้วก็ให้รวมหัวกันทำกันได้ไหมนี่แค่เตารีดนะพี่น้องจะสังเกตได้มีไหมโรงงานอุสมานการเตารีดมีไหมมีไหมโซลและทีวีผลิตทีวีมีไหมไม่มีส่วนมากไอ้พวกนี้พี่น้องจำไว้เลยว่านักวิทยาศาสตร์ลึกๆแล้วพวกนี้เป็นชาวยิวเอาละผมจะแตะแค่นี้ก่อนว่า Facebook เนี่ยมาจากมาร์คซักเคอร์เบิร์กซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาและเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของคือเนี่ยอาจารย์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยผมก็เรียนมหาวิทยาลัยจะรู้ดีเวลาเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยอย่างต่างประเทศเนี่ยมันจะมีสมาคมเข้าใจนะอย่างเช่นไคโรเขาก็จะมีสมาคมแล้วเวลามีสมาคมแล้วเนี่ยสมาชิกนักเรียนไทยจะเป็นสมาชิกของสมาคมแต่ในขณะเดียวกันไปแยกซอยอีกไอ้พวกนี้ก็จะจัดตั้งชมรมเขาเรียกอุสรอชมรมอะไรอ้าวมิสตาชมรมอะไรอ้าวพวกมรดกชมรมอะไรคลอง10ชมรมอะไรคลอง19ผมพูดผิดไหมเนี่ยไงนะเพราะมันผมใช้ชีวิตมาอย่างนั้นเขาจะแยกกลุ่มเลยชมรมอะไรเกี่ยวกับพวกศาสนาชมรมอะไรฤทธิ์ดวงเดี๋ยวช่วยหิ้วออกไปข้างนอกปวดจะหิ้วออกไปข้างนอกแล้วนะสารระดงสารระแดงนะคือจะเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องครับแต่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาให้พี่น้องได้รู้ว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กคนที่ผลิต Facebook ที่พี่น้องเข้าไปดูกันเนี่ย Facebook ในเพจอย่างนั้นต้องผ่าน Facebook ใช่ไหมแล้วไปเล่นเพจเป็นเพจอย่างนั้นพี่น้องครับเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มชาวยิวนักศึกษาที่เป็นชาวยิวอ่ะเขาเป็นหนึ่งในนั้นเท่ากับเขาต้องเป็นชาวยิวถึงจะเป็นสมาชิกได้เข้าใจป่ะนี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กคนที่มี Facebook เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเรามีกันมั้ย Facebook มีไม่มีมีเราต้องยอมรับก่อนแล้วเรื่องราวมันจะเป็นไงเพราะบางคนบอกเอาเขาไปเล่นแล้วมันฮารามไปเอาเขามาได้ไงไอ้พวกนี้มันต้องการสร้างให้เราแตกแยกซึ่งไอ้คนพูดเองก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ท่านกำลังเล่นเพจเล่นเฟซของมันนี่ผู้ผลิตจริงๆก็คือคนยิวอ่ะผมปูพื้นไว้แค่นี้ก่อนแต่เวลามันมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นเรามุสลิมเนี่ยจะทำอย่างไรอิสลามห้ามอะไรอย่างไรบ้างเปิดนะครับเป็นหัวข้อเปิดที่อาจารย์อับดุลฮะกีมจะไปประเด็นไหนเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเหนือสิ่งอื่นใดขอชูกรขอบคุณต่อเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มาดีกะไม่มีที่จอดรถแล้วผมนะครับเพราะพี่น้องมากันเยอะนะครับแต่ละครั้งแต่ละคราเวลาที่อาจารย์อามัดได้จัดบรรยายพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดคนเราเนี่ยพี่น้องครับไม่ต้องยกตัวเองหรอกแต่พอถึงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเขาเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเขาเองไม่ต้องไปเป่าประกาศหรอกนะครับว่าฉันมันเจ๋งอย่างนั้นฉันมันเจ๋งอย่างนี้ดีกีของฉันนี่มันไม่ธรรมดาไม่ต้องหรอกครับพี่น้องเพราะถ้าถึงเวลานี่เดี๋ยวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดการให้เองในส่วนต่างๆเหล่านี้แล้วก็เช่นเดียวกันพี่น้องครับคนเราเนี่ยนะ
้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนานะพี่น้องที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาและโดยรวมผมไม่ได้ไป บอกว่าใครคนนั้นคนนี้กับใครก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลดของเขาลดเกียรติของเขาให้ลงมาพี่น้องครับก็ไม่มีใครหรอกที่จะดันเขาให้ขึ้นไปสูงได้ถ้าหากเป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้น พี่น้องครับด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองมันเป็นความภาคภูมิใจนะว่าสังคมของเราเนี่ยพี่น้องครับในอดีตการเป็นแบบไหนอย่างไรปัจจุบันเป็นแบบไหนอย่างไรและอนาคตจะเป็นแบบไหนอย่างไรบรรทัดฐานของพวกเราคืออัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรทัดฐานต่างๆเราเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่จะเปลี่ยนไปพี่น้องครับมันก็ไม่พ้นคำว่าคนเพราะฉะนั้นขอดุอาให้กันและกันนะพี่น้องเวลาเราเจอกันเนี่ยพี่น้องครับเราขอดุอาให้กันและกันขอในสิ่งที่ดีขอให้เรานั้นได้ยืนหยัดขอให้เรานั้นได้อยู่บนบรรทัดฐานของอัลกุรอานของหะดีษที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับความจริงเนี่ยนะมาถึงกินแกงแพะโรตีโนบิชาข้าวเหนียวทุเรียนแต่ว่าไม่ได้รอบสองเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละข้าวเหนียวทุเรียนได้แค่รอบเดียวข้าวเหนียวทุเรียนกาแฟอะไรตาอะไรแล้วก็จบด้วยสิ่งต่างๆนั้นความจริงนี่ต้องกลับบ้านกันแล้วนะใช่ไหมแต่วันนี้พี่น้องครับเราเนียดให้ดีนะว่าเราจะมาศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามแล้วขอดุอาให้กันอย่างที่ผมบอกว่าขอดุอาให้เวลาเจอคนนั้นเวลาเจอคนนี้นี่ขอดุอาให้กับเจ้าภาพโดยรวมเลยในวันนี้คืออาจารย์อะห์มัดก็พิทักษ์ที่บรรดาพี่น้องได้นำนู่นมานำนี่มานะครับขอดุอาให้คนที่ให้ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพิ่มพูนในสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขานะครับที่เขานั้นได้เสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับคือมันมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะตอนที่เฟซบุ๊กเนี่ยเป็นที่กระจายเป็นที่แพร่หลายในอดีตการเนี่ยผมไม่มีเฟซบุ๊กนะครับตอนผมอยู่ไคโรนี่เฟซบุ๊กนี่ยังไม่มีตอนนั้นมี MSN นะครับแล้วก็มี Hi-Fi นะฮะแล้วก็มีตามเว็บที่มันจะมีเรดิโอมีวิทยุในอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเหล่านั้นเฟซบุ๊กเนี่ยผมกลับมาจากไคโรแล้วเพิ่งจะมีนะครับกลับมาจากไคโรก็ไปเรียนต่อที่ใต้พอไปอยู่ที่ใต้แหละเขามีเฟซบุ๊กกันแล้วเขามีเฟซบุ๊กกันนี่แต่ผมนี่ผมไม่มีถามว่าอยากมีไหมมันก็ไม่ได้อยากมีหรอกครับแต่พอถึงเวลาเนี่ยพี่น้องครับมันจำเป็นที่จะต้องมีเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยเราจะติดต่อเราจะสื่อสารกับใครที่อยู่ต่างเมืองอยู่ต่างถิ่นกับเราถ้าสมมติว่าเราติดต่อด้วยกับมือถือเราจะจ่ายเงิน2ครั้งด้วยกันคือจ่ายค่าโทรศัพท์ด้วยและจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตด้วยถ้าเราติดต่อเขาทางมือถือโดยการโทรนะแต่ถ้าหากว่าเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็พูดคุยทางวิดีโอคอลเนี่ยทำดูเลยนะซึ่งในอดีตการเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับว่าจะโทรกลับบ้านทีนึงเนี่ยนะอัลลอฮฺอักบัรอะไม่ใช่ที่นู่นอยู่ไคโรน่ะจะโทรกลับบ้านทีนึงมันจะมีบัตรนี่เขาก็อันใหญ่เท่ากับมือถือเนี่ยธรรมดาเนี่ยบัตรมันจะเล็กแค่สักประมาณนิ้ว2นิ้วแค่นั้นแหละแต่นี่ใหญ่เท่ากับมือถือบัตรนี่พี่น้องครับ300กว่าบาทโทรกลับมาที่ไทยเนี่ยนะไม่ถึงนาทีแป๊บเดียวเท่านั้น
ถ้าสมมุติว่าอยากจะคุยกันทางโทรศัพท์มีบัตรขายไม่ถึงนาที300กว่าบาทแต่ถ้าหากว่าอยากจะคุยกันแบบเปิดกล้องและภาพมันก็ไม่ได้ชัดเหมือนกับทุกวันนี้ก็ต้องคุยตามทาง MSN ใครเคยมีบ้างพี่น้อง MSN เนี่ยนี่ครูซันเคยมีไอผมก็เคยมีแต่ปัจจุบันนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ Facebook ซื้อใช่มั้ยครับอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยมันคือวิวัฒนาการของสิ่งที่มันอยู่บนโลกสากลแห่งนี้ซึ่งมุสลิมเราเนี่ยต้องอยู่ให้ได้ไม่ใช่ว่าคนอื่นเข้าไปไหนต่อไหนกันแล้วแต่มุสลิมเรานี่พี่น้องครับคือคำว่าอยู่จุดเดิมน่ะอันนั้นมันคือหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแบบไหนอย่างไรแต่เราก็ต้องอยู่ในจุดเดิมมีอัลกุรอานมีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำกับชีวิตของเราเทคโนโลยีแบบไหนอย่างไรเขาจะขี่จรวดเขาจะมีมือถือที่ว่าทุกวันนี้อาจจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีสายในอดีตการมันจะต้องมีสายที่ต่อกับไอ้เครื่องใหญ่ๆแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับปัจจุบันนี้พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เปิดกล้องชัดแจ๋วปัจจุบันนี้อยากจะคุยกับใครพี่น้องครับเพียงแค่กดไอ้ปุ่มที่มันเป็นรูปกล้องเท่านั้นแหละครับมันก็โทรหาคนอื่นกันได้แล้วก็คุยกันได้ทำดุลิลละเพราะฉะนั้นนี่คือวิวัฒนาการที่เราก็ต้องบอกว่าเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอถึงช่วง Facebook ที่เขาเรียกว่ากระจัดกระจายแพร่หลายไปทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกคือมีหลายคนเนี่ยสงสัยพวกมูเตาแวะมาฮัสบุลลอรู้จักมูเตาแวะไหมมูเตาแวะก็คือคนที่เคร่งในเรื่องราวของศาสนาที่เขาพิจารณาแล้วว่าถ้าตัวเขาเองมีเฟซบุ๊กเนี่ยตัวของเขาเนี่ยมันจะต้องออกจากการที่จะอ่านอัลกุรอานออกจากการที่จะเรียนศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเขาก็ตั้งคำถามกันขึ้นมาว่าทุกวันนี้มุสลิมของเราเนี่ยมีฮุกมอย่างไรบ้างกับการใช้เฟซบุ๊กมีฮุกมอย่างไรพี่น้องครับคำถามเนี่ยนะถามไปที่กิบารุลอุลามะที่ซาอุดีอาระเบียตั้งคำถามขึ้นมาที่ดารุลอิฟตาที่อียิปต์ว่าตกลงเนี่ยเมื่อเฟซบุ๊กมันไม่ได้มีอยู่ในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทุกวันนี้เราจะทำอย่างไรเพราะบางคนที่เขาเป็นมุตาแวะคนที่เขาอยู่ในศาสนาอยู่กับร่องอยู่กับรอยถึงเวลาละหมาดถึงเวลาอ่านอัลกุรอานถึงเวลานี่พี่น้องครับเน็บอัลกุรอานไปไหนตอนไหนคนที่เขาอยู่กับศาสนานะครับเขาก็ตั้งคำถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรดีพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับพอเวลาคำตอบได้เกิดขึ้นถึงทัศนะในการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยกิบารุลอุลามะเขาบอกว่าด้วยกับการที่เขาเอามาจากอัลกุรอานนั่นแหละเขายกอายะอัลกุรอานอายะนี้พี่น้องครับการที่จะให้ศาสนาอิสลามเป็นที่รู้จักหรือเรียกร้องผู้คนมาสู่ศาสนาอิสลามเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อประชาชาติของเราจำเป็นไหมครับจำเป็นนะทุกวันนี้พี่น้องครับถ้าสมมุติว่าใครพาพี่น้องต่างศาสนิกเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามได้เนี่ยนะพี่น้องแจ๋วเลยครับเยี่ยมเลยนะแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมใครมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องพาคนอื่นเข้ามาสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยบรรดาอุลามะเขายกอัลกุรอานอายะนี้ถึงความจำเป็นในการที่จะต้องเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่ศาสนาอิสลามอัลลอฮ์บอกว่าวันตะกุมมินกุมอุมมะตุยัดดะอูนาอิลัลคอยร์และจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้าซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดีเราจะได้ยินอายะอัลกุรอานเนี่ยจากกลุ่มไหนเยอะมากเลยพี่น้องครับพอเวลาบยานกันทีนึงก็วันตะกุมมินกุมอุมมะตุยัดดะอูนาอิลัลคอยร์จะต้องมีคณะหนึ่งนะต้องมีคณะหนึ่งที่ออกเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่ความดีแล้วก็ยกอายะอัลกุรอานนี้แหละครับพอเวลาไปมัสยิดนั้นก็คุยเรื่องนี้มัสยิดนี้ก็คุยเรื่องนี้พอตอนเย็นมานี่พี่น้องครับไปแล้วเดินตาม
บ้านคนซอยวากับอาชีพเก่าแค่นี่แหละอายะอันกุรอานอายะนี่แหละวันจะกุมมินกุมอุมมาตุยะดาอูนาอิลันคอยจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้าใครอะพวกเจ้าที่เขาเข้าใจอะนะก็คือคนที่เป็นมุสลิมซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบวะยะมูรุนบิลมารุฟสิ่งที่ศาสนาอิสลามได้สั่งใช้สิ่งที่ศาสนาอิสลามปูพื้นฐานเป็นบรรทัดฐานเอาไว้ต้องมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะยันฮาวนาอานิลมุนกัรและก็ห้ามนะไม่ให้กระทำสิ่งที่ไม่ชอบพอเวลาไปเจอสิ่งผิดสิ่งไม่ดีต้องตักต้องเตือนกันด้วยว่าอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนและคนต่างๆเหล่านี้แหละเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จเป็นกลุ่มที่ได้รับความสำเร็จแล้วประเด็นกลุ่มนี้คือใครประเด็นคือกลุ่มนี้คือใครซอฮาบะแน่นอนที่สุดแล้วครับกลุ่มแรกนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการันตีเอาไว้แต่ปัจจุบันนี้เหล่าบรรดาซอฮาบะไม่มีแต่ในการที่เราจะกระทำให้เหมือนหรือให้ใกล้เคียงกับเหล่าบรรดาซอฮาบะมันมีไหมครับมีเพราะมันคือหน้าที่ของทุกคนอย่างที่อาจารย์อามัดบอกรู้สักเพียงอายะเดียวนะก็จงบอกไปบอกเท่าที่รู้ไอ้ที่รู้นะบอกไปครับไอ้ที่ไม่รู้หยุดเอาไว้เพราะบางทีบางครั้งนี่มันอาจจะเกินไปนะเกินไปนะถ้าสมมุติรู้เพียงแค่อายะเดียวเอาเท่าที่รู้หะดีษบทเดียวก็เหมือนกันถ้ารู้เพียงแค่หะดีษบทเดียวเราก็เผยแผ่ตามหะดีษที่เรารู้เท่านั้นพอ เท่านั้นพอ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับบรรดาอุลามะนักตัฟซีรเขาอธิบายว่าการที่จะต้องมีผู้คนเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เรียกร้องไปสู่รอซูลเรียกร้องไปสู่ศาสนาอิสลามเนี่ยมันมีความจำเป็นจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์จำเป็นผมหาตัวละตัวละใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะใช่นะผมก็เอ๊ะนี่ตัวละหรือเปล่าธรรมดานี่ตัวละเขาไม่ค่อยออกงานนะกูจูฮะใครเขาว่าตายไปแล้วอยู่นะอยู่ธรรมดานี่ไม่ค่อยออกงานแต่พอมาพักหลังนี่ไปทุกงานเลยตัวละทำตุลิลละอัลลอฮ์ให้นะครับทีนี้พี่น้องครับบรรดานักตัฟซีรบอกว่ามันจะต้องมีกลุ่มหนึ่งนะปฏิเสธไม่ได้คนที่จะต้องเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นแหละแล้วผมก็ไม่เคยบอกว่าต้องเป็นกูจูนะครับต้องเป็นอาจารย์อามัดไม่ใช่นะแล้วผมก็ไม่เคยที่จะต้องไปบอกว่าต้องเป็นคนนั้นเป็นคนนี้แต่พี่น้องดูเอาวันนี้ผลงานมันสร้างภาพพี่น้องอย่างที่ผมบอกแล้วครับไม่ต้องเป่าประกาศหรอกว่าคนนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนู้นไม่ต้องเป่าประกาศหรอกครับเดี๋ยวผลมันจะออกมาเองภาพที่บรรดาพี่น้องได้รับรู้กับหูเห็นกับตามันจะออกมาเองโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปสร้างตนเองขึ้นมาหรอกครับบรรดานักตัฟซีรอธิบายว่าจะต้องมีคนแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ทีนี้ประเด็นคือว่าและด้วยกับยุคปัจจุบันเนี่ยด้วยกับที่มี Facebook ด้วยกับที่มีอินเทอร์เน็ตบรรดาคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตบรรดาคนที่ใช้ Facebook เนี่ยจะทำแบบไหนอย่างไรกับ Facebook กับอินเทอร์เน็ตพี่น้องครับการใช้ Facebook การใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่อันนี้เราถูกต้องอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์คือพอเวลาถูกถามเนี่ยนะมันจะมีคำตอบอยู่2 อย่างด้วยกัน1อะไรผิดห้าม2ใช้ได้ฮาลาลไม่มีปัญหาไอ้ที่ผิดแล้วห้ามเนี่ยนั่นก็คือการไปใช้ Facebook การไปใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่มันผิดแต่ถ้าหากว่าเราใช้ Facebook เราใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่มันถูกต้องเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกร้องไปสู่ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบสั้นๆง่ายๆว่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใดแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเป็นยังไงครับปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลละห์เขาเรียกว่ามี
มันจะไปเน็ตไอดอลมันก็ไม่ได้นะเขาจะเรียกว่าเจ้าของเพจใช่ไหมดังๆแอดมินเพจบางทีก็เปิดหน้ารอนบางทีก็ไม่ได้เปิดหน้าบางทีเราก็รู้ว่าอ๋อคนนี้แหละบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครหรือนานๆไปเราเพิ่งจะรู้อ๋อคนนี้หรอทำดูลิลละมีหลายต่อหลายคนพี่น้องครับที่เขาใช้เฟซบุ๊กใช้อินเทอร์เน็ตนั้นอยู่บนโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายอัลฮัมดุลิลละแต่ถามนะมีสักกี่คนที่ใช้ไปในทางที่ถูกต้องมีสักกี่คนพี่น้องครับหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องทราบข่าวไหมเอาแหละนะในอดีตการเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันหรืออาจจะไม่ว่าเพราะมันผ่านไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกอย่างนี้นะว่าเขาตอบัตตัวตอบัตตัวด้วยกับเพศสภาพของเขาที่เขาเป็นและคนคนนี้เป็นมุสลิมนะครับบังฮัสบุลลอฮ์อยู่นู่นอยู่ทางภาคใต้ผมบอกว่าทำไมรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาคุยเรื่องแบบนี้ไม่ได้หรอกครับเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องและเขารู้มานานแต่ประเด็นคือคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้เขาบอกว่าเขามันเปลี่ยนไม่ได้แต่วันหนึ่งเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเปลี่ยนใครจะห้ามอย่างที่ผมบอกแล้วครับถ้าอัลลอฮ์จะยกใครจะกดให้ต่ำแล้วถ้าอัลลอฮ์จะกดให้ต่ำใครจะยกมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วครับแต่คนนี้อัลฮัมดุลิลละห์เขาบอกเขาตอบัตตัวและพยายามจะทำสื่อที่มันอยู่ในมือเขาเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องถามว่ามีคนแบบนี้ไหมมีครับเอาแล้วพี่น้องครับพูดได้เพราะเป็นสาธารณะแล้วเขาก็บอกว่าพูดได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใดอดีตการเขาเป็นคนที่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่จิตใจเขาเป็นผู้หญิงแต่เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมทาฝีปากย้อมผมกรีดเขาเรียกอะไรไอไลเนอร์กรีดไอไลเนอร์ผู้ชายนะผู้ชายกรีดไอไลเนอร์ทาฝีปากไปไหนมาไหนกับผู้หญิงเขาบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาขอเตาบัตตัวเลิกและไม่ทำอีกต่อไปปัจจุบันนี้เขาบอกนะพี่น้องก็ลองไปดูเอาว่าเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาขออยู่กับสิ่งที่พระเจ้านั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งได้บอกได้สอนกับเขาและพยายามที่จะทำสื่อต่างๆเหล่านี้เพื่อเผยแผ่ศาสนาอิสลามและทำให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดถามว่าคนแบบนี้มีไหมมีครับพี่น้องมีครับคนที่พยายามจะผลักดันคนคนหนึ่งให้เป็นที่รู้จักในสังคมด้วยผ่านสื่อนี้มีไหมครับมีบางทีบางครั้งนะพี่น้องครับคนคนนั้นเขาอยู่เฉยๆเช่นบังฮัสบุลลอฮ์เนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีสมมติบังฮัสบุลลอฮ์ไม่ใช่สมมติกันหน้าตาดีอยู่แล้วนะไอ้ดันไปบอกสมมุติไม่ต้องยกนะเรายกตัวอย่างกันจะได้เป็นคุณประโยชน์บังฮัสบุลลอฮ์นี่พี่น้องครับเป็นคนที่มีความสามารถประการหนึ่งประการใดที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้เขาบังฮัสบุลลอฮ์นี่อยู่เฉยๆแต่อยู่ดีๆนี่พี่น้องครับมีพวกที่เขาเป็นเจ้าของเพจเจ้าของเฟซบุ๊กเจ้าของช่อง YouTube อะไรต่างๆแล้วพอเห็นบังฮัสบุลลอฮ์ปั๊บเฮ้ยคนนี้นี่ไม่ธรรมดาพอเห็นไม่ธรรมดาปั๊บต้องไปหาบังฮัสบุลลอฮ์เลยบังฮัสบุลลอฮ์อยู่สาธุประดิษฐ์ทุ่งคุนะครับไปหาบังฮัสบุลลอฮ์ที่ทุ่งคุบังฮัสบุลลอฮ์อยู่ไหนเดี๋ยวผมขอไปหานะขอไปหานะเจ้านี้ก็บอกขอไปหานะช่องทางนี้ก็บอกขอไปหานะขอไปหานะขอไปหานะพี่น้องครับเช่นเดียวกันพี่น้องจำแม่ค้าข้าวหลามได้ไหมฮะเหนียวหลามเหนียวหลามอ่ะตกลงว่าข้าวหลามหรือเหนียวหลามฮะข้าวเหนียวหลามมันไม่ใช่กระบอกไม้ไผ่ที่มีข้าวในอยู่ข้างในอ๋อใช่แต่เขาเรียกอย่างนั้นอ๋อขอมาอัฟนะครับ พอผมถามอาจารย์อามัดพอเวลาผมถามพี่น้องบอกรู้ก็แสดงว่ารู้ดูกันหมดเลยเนี่ย ใช่ไหมเอาไปเป็นไรท่านในทางที่ดีเอาว่ากันไปพี่น้องครับแม่ค้าเขาเหนียวหลามเนี่ยนะเหนียวหลามเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆมึงฮัตบุลละแต่มีพวกวอล์กพวก
เพจพวก Facebook พวก YouTube เนี่ยพอเวลาไปเห็นแล้วเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาคนนี่พี่น้องครับพอเวลาจะขึ้นกล้องเนี่ยมันขึ้นนะใช่ไม่ใช่ถ่ายแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ขึ้นแต่ไอ้คนนี่มันไม่ขึ้นนี่สิถ่ายยังไงมันก็ไม่ขึ้นฮะไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่านะครับพยายามด้วยไม่ได้ว่าใครอ่าตัวเล่นละมุมเนี่ยที่สอนพอเวลาไปถ่ายคนนี้ปั๊บขึ้นกล้องเฮ้ยมีดังแน่แล้วคนต่างๆเหล่านี้เขาจะรู้นะพอเวลาถ้าถ่ายใครใครก็มาอยู่ในกล้องเขานี่เขาจะรู้ว่าเฮ้ยนี่ดังพี่น้องครับเพียงแค่ค่ำคืนเดียวนะกดไลค์กดแชร์กันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแม่ค้าเหนียวหลามคนนี้และสวยไหมสวยเนี่ยเห็นไหมพอถามแล้วรู้กันหมดเลยพอถามแล้วรู้กันหมดเลยพี่น้องครับเอาละอันนั้นนะในเคสเนี่ยเขาอยู่ของเขาเฉยๆเอาละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ริสกีเขาเป็นแบบไหนอย่างไรอัลฮัมดุลิลละแต่ประเด็นมันคือว่าองค์กรเนี่ยพี่น้องครับอย่างที่ผมบรรยายที่ตราดพี่น้องรู้ไหมครับว่าองค์กรศาสนาไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นมัสยิดถ้าจะจัดงานหาเงินเนี่ยนะแล้วต้องไปพึ่งคือการที่เขาอยู่แบบนั้นน่ะนั่นก็โอเคของเขาแล้วนะเขาเป็นเขาเรียกว่าคนเขาอาจจะรู้เขาก็อาจจะไม่รู้ซึ่งถ้ามีคนบอกเขามันก็เป็นสิ่งที่ดีทีนี้ประเด็นมันคือว่างานมัสยิดนี่งานองค์กรถ้าจะจัดงานแต่ว่าต้องไปพึ่งพวกทุกวันนี้มันมีเยอะนะร้อนมายากลไปไหมไปมายากลไปนะครับมายากลนี่ไป หรือไปสาธิตคุมฮิญาบบนเวทีมีไหมมีปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วพี่น้องลองคิดดูนะพอเวลาจะถอดฮิญาบทีนะไอเขาเรียกอะไรดำๆที่มันจะคุมคออะอินเนอร์ไอ้ผมก็ไม่รู้จักไงนะแต่มันก็คือความจริงเพราะเขาจะสวมไปชั้นหนึ่งก่อนใช่ไหมแล้วก็จะมีฮิญาบทีนี้พอเวลาถอดฮิญาบออกมาปั๊บบางทีก็เห็นหูบางทีก็เห็นร่องไอ้หน้าอกบางทีก็เห็นนู่นเห็นนี่ถามถูกต้องไหมเอาละเขาอยู่ในสถานะของเขาอยู่ในสถานะของเขาคนที่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าจะบอกว่าผิดถ้าจะบอกว่าห้ามได้พูดได้แต่ไม่พูดคนต่างๆเหล่านั้นคือใครคนต่างๆเหล่านั้นคือใครคือคนที่มีความรู้คือคนที่เป็นอิหม่ามคือคนที่เป็นโต๊ะครูยิ่งมัสยิดหนึ่งมัสยิดใดอิหม่ามปากเป็นใบ้นะพี่น้องครับเขาพี่น้องรู้ไหมว่าชัยตอนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ยินอย่างเดียวนะมันฮัสบุลลอฮ์นะแต่ชัยตอนเนี่ยมนุษย์ก็มนุษย์ก็มีนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นชัยตอนใบพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนั่นหมายความว่ากำลังจะเปลี่ยนสิ่งถูกให้เป็นสิ่งผิดท่านอนุญาตนะพี่น้องถามนิดนึงนะเจ้าของมัสยิดน่ะอิหม่ามอนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นไปบนเวทีไปสาธิตฮิญาบร้อนว่าคุมแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เขาต้องผูกไอ้กระรอกหรือหูกระต่ายรู้หมดเลยผูกหูกระต่ายมันต้องผูกแบบนี้ไอ้ย้อนไปอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้ถามพี่น้องครับเอามุสลิมะขึ้นเวทีอิหม่ามไม่รู้เรื่องเลยเหรออิหม่ามไม่รู้เรื่องเลยเหรอครับแล้วอิหม่ามอยู่ที่ไหนทุกวันในอดีตการพี่น้องครับถ้าต้องการจะให้มีคนเยอะๆจัดดีเบตกันตามสุราใช่ไม่ใช่เอาละต้องการทำรั้วกุโบให้มันเสร็จสักทีต้องการที่จะทำไอ้หลังคาเนี่ยแล้วเนี่ยพี่น้องตรงนั้นนะมันขาดหลังคาอยู่นะ เห็นว่าจุริศก็จะทำให้ ไม่รู้นะเห็นใครเขาว่าเนี่ยขาดหลังคาเนี่ยถ้ามีหลังคาเนี่ยโอ้ยแจ๋วเลยพี่น้องทำดุลินละร่มเลยขอสูงๆหน่อย เล็กไปตรงหนาหรอก เอาละพี่น้องครับประเด็นมันคือว่าอิหม่ามน่ะที่ดูแลมัสยิดอยู่นั้นไม่รู้เลยหรอกครับว่าถูกหรือผิดทุกวันนี้ไม่ต้องเอาตัวครูไปบรรยายแล้วพี่น้องเพียงแค่เอาไอ้เหนียวอะไรนะเหนียวหลามไปขึ้นเวทีน่ะคนล้อมเต็มเลยอัลลอฮฺอักบัรแล้วไปทำอะไรกันล่ะครับ
เหนียวเหลืองอ่ะเอาเหนียวหลังไปขึ้นเวทีนี่พี่น้องครับยอดคนเต็มเลยแต่ยอดบริจาคมีไหมเอาละอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีอัลลอฮุอะลัมแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายความเสื่อมของมุสลิมมันเกิดขึ้นเชกเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเอาไว้ว่าวันกิยามะห์น่ะคนจะเรียนศาสนาแบบเค้าเรียกว่าเป็นแฟชั่นนะครับคนจะอยู่กับศาสนาเป็นแฟชั่นคนจะมีนักพูดมากกว่านักบรรยายศาสนาที่เอาเรื่องราวของอัลกุรอานมาบอกเอาเรื่องราวของหะดีษซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือเรื่องหนึ่งนะที่ปัจจุบันนี้ต้องแก้ไขเวลาที่โต๊ะครูเขาสอนนะผมไม่ได้หมายถึงคนที่นี่หรือที่ไหนนะครับแต่ต้องถามตัวเองนะครับเวลาที่ครูบาอาจารย์เขาสอนเราไม่เข้าใจและไม่นำสู่การปฏิบัติเองหรือเราฟังเรารั้นเราดื้อประเด็นมันอยู่ตรงนี้พอเวลาไปใต้บังคับบุญรอรู้ไหมครับผมไปบรรยายนะคราวที่แล้วผมไปที่สุราษฎร์ผมไปบรรยายในสุเหร่าที่ไม่เคยเชิญโต๊ะครูซุนนะไปเลยผมบอกไม่มีปัญหาครับไอเราไปเราก็ไปสอนตามสไตล์ของเราจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็อัลลอฮุอะลัมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดพี่น้องครับไปบรรยายเนี่ยนะไม่พ้นอีกแล้วสร้างความแตกแยกไปพูดเรื่องชิริกไปพูดเรื่องบิดอะห์ไปพูดเรื่องเตาฮีดให้คนเข้าใจในเรื่องราวเตาฮีดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ฟีดแบคกลับมานี่บอกว่าไงสร้างความแตกแยกพี่น้องครับก็อยู่กันแบบนี้ไงล่ะครับอยู่กันแบบไม่เอาอะไรไงล่ะครับอยู่กันแบบว่าให้ถูกใจเราถูกใจเขาถูกใจเขาถูกใจเราแค่นี้แหละครับพี่น้องปัจจุบันเราอยู่กันแบบนี้พูดเรื่องผิดไม่ได้พูดเรื่องถูกก็ไม่ได้ชิริกผิดไม่ผิดผิดเตาฮีดถูกไหมถ้าจะไปสอนถูกแต่พูดไม่ได้ประมาณฉันแต่เอาผู้หญิงขึ้นเวทีไปสาธิตคุมฮิญาบขายฮิญาบได้เนี่ยสังคมเราพี่น้องครับปั่นป่วนปั่นป่วนร้องไส้ผมได้ข่าวว่าไอ้แกงแพะเนี่ยเขาน่ะปั่นป่วนฉีกถุงกาแฟนะจูแล้วก็โรยไปบนแกงแพะอัลลอฮฺอักบัรทีเดียวเลยแล้วนี่ไปหัวรอกับผมมานี่ไปล่อหัวแพะสองหัวนะจริงไม่จริงจริงไม่จริงนี่ของจริงนะนี่ของจริงแล้วผมก็นึกในใจว่าไอ้วันที่ไปหัวรอเนี่ยเอ๊ะทำไมบังก็ส่งถุงกาแฟให้ผมก็กะว่าจะให้ผมนี่โรยไปบนแกงเลยว่างั้นเนี่ยนี่ของจริงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอันใดถูกทุกวันนี้บางทีพูดกันไม่ได้แต่อัลฮัมดุลิลละห์ในสถานที่ที่พูดได้พี่น้องต้องรักษาเอาไว้บางทีไอ้เรื่องผิดบางทีเราก็ชี้แจงกันไม่ได้แต่บางทีสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเขาก็เปิดโอกาสให้ชี้แจงและมีอยู่ตลอดเวลาผมบอกว่าต้องรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้กันเอาไว้ไม่งั้นนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์พี่น้องครับเรื่องผิดไม่พูดเรื่องถูกไม่บอกนี่คือสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์แล้วเราจะอยู่กันแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับล่าสุดที่ผ่านมาไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านั่นแน่อ้าวเดี๋ยวบังคับบุญรอครับผมแทนพี่น้องครับแหมทั้งบ้านเลยเนี่ยเดี๋ยวระวังไอ้พวกชักยุ่งนะเสร็จแล้วมันก็ไปเราสิโดนไอ้เรานี่สิอยู่นึกอยู่เอาไปจันยังไม่กลัวมันยังไม่กลัวมันเราเนี่ยอยู่คนเดียวเจอมาเยอะแล้วพี่น้องนักมวยคนหนึ่งนักมวยคนหนึ่งเอาแล้วคนติดตามเยอะครับอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อวานบวชวันนี้นิกะห์รู้ละรู้ละเนี่ยรู้ละรู้ละรู้ละคนพักลงเฮ้ยไม่ไปเอ่ยชื่อครับเฮ้ยให้เขาไปตรงเนี้ยเงียบเงียบเอาแหมดีนะเอ่ยนามตระกูลเงินโดนฟ้องยกเพจเนี่ยเมื่อวานบวชวันนี้นี่กะพี่น้องครับเอาละเรื่องตรงเรื่องแต่งอะไรเอาว่างเข้าไปนะว่างเข้าไป
ประเด็นมันคือว่าภรรยาที่เขาอยู่กินกันปัจจุบันเนี่ยนะเป็นนักมวยไอ้ตัวเขาก็เป็นนักมวยมีคนติดตามเยอะไหมบางรอซนโอ้โหเพียบเลยนะพี่น้องนะแชมป์โลกนะครับปัจจุบันนี้เป็นมุสลิมแล้วนะดีใจไหมเนี่ยดีใจไหมใจใครนะน้องเหรอโอ้ตายน้องแท้ๆน้องใช่ไหมลูกพี่เดี๋ยวมีอะไรกันออกตัวแทนผมด้วยแล้วกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาตั้งค่ายเอาว่าไปว่าไปว่าต่อไปว่าดีว่าต่อไปว่าดีว่าต่อไปอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนรอมฎอนก็ได้เอาถามพี่น้องนะดีใจไหมเนี่ยมีแชมป์โลกเป็นมุสลิมดีใจหรือไม่ดีใจก่อนจะบอกว่าดีใจดูฮุกกลมการชกมวยก่อน2กรณีนะ1ชกมวย2เปิดเผยเอาร้อที่สาธารณะเพราะลูกพี่น้องอ่ะ ทั้งฝ่ายผู้หญิงนี่ก็เป็นนักมวยนะครับแล้วก็เป็นมุสลิมะ เป็นมุสลิมะที่ต่อยมวยอะไรไม่เอ่ยนะ เอาว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแล้วก็ขึ้นเวทีนี่พี่น้องครับเปิดเผยเอาร้อหมดนะยกเว้นกับเขาเรียกอะไรผมนะไม่ได้เนียดอย่างนั้นไอ้ผมก็จะพูดแคปไอ้ชุดเนี่ยมันอะไรเขาเรียกอะไรรัดอะไรอะรัดอะไรสเตอัลลอฮ์อะไรที่เราฝักไฟอย่างเงียบๆไว้บ้างผมไปบรรยายที่หัวรอใครไม่ได้แต่งงานผมถามใครยังไม่ได้แต่งงานนี่คนยกมือคนแรกนะหัวรอเอาละเหลือตรงนี้กับกางเกงเอาไว้ถามพี่น้องครับเอาร้อของมุสลิมะแค่ไหนต้องบอกไหมครับไม่ต้องแล้วนะนี่คือความเข้าใจพื้นฐานของมุสลิมะว่าเอาร้อของเรามันแค่ไหนแค่ไหนประเด็นคือพี่น้องครับมวยสองกรณีเลยเอาร้อด้วยมวยด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอาและมวยอะนะใครชอบใครแบบไหนอย่างไรถามว่ามีไหมพวกเราว่ามีไหมมีเราต้องยอมรับเราต้องคุยกันตรงไปตรงมาครับแต่ประเด็นคือฮุกกลมมันคืออะไรเราคุยกันถึงเรื่องฮุกกลมเหมือนกันล่ะพี่น้องครับกระท่อมเนี่ยถามว่ามีกินไหมคนเราเนี่ยมีกินไหมมีแต่ประเด็นคือมันถูกหรือมันผิดเอาและถ้ายังเลิกไม่ได้เอาก็ขอดุอาใช่ไหมล่ะแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันผิดดูมวยอ่ะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถามว่าใครไม่เคยดูอ่ะใครไม่เคยดูมันก็ต้องเคยดูและปัจจุบันผมก็เชื่อว่าพวกเราก็ยังมีแต่ต้องยอมรับว่ามันผิดต้องยอมรับนะว่ามันผิดพี่น้องครับแต่ทุกวันนี้มุสลิมต่อยมวยเยอะไหมครับเยอะเป็นค่ายเลยก็มีพี่น้องมวยละหมาดเคยได้ยินนะมวยละหมาดไม่ใช่ผมกำลังจะบอกอ่ะเขาเป็นนักมวยก็จริงแต่เป็นคนที่ละหมาดใช่ไหมอยู่ซุปขึ้นมานี่ไหมผมว่าผมกลับพูดได้ไหมไอ้สองคนเนี่ยเป็นบรรยายกันหน้าโรงพยาบาลอย่าให้ที่นี่มาเอาต่อครับผมเอาละพี่น้องครับเดี๋ยวบอกที่นี่ชัดเจนนะที่นี่ชัดเจนอมแอมอมแอมไม่ต้องมาอย่างเงี้ยผมชอบจะได้ยังไงก็โดนจับไปด้วยกันเนี่ยหมดเนี่ยจะได้ไปด้วยกันไปด้วยกันเอาละพี่น้องครับมวยเป็นกีฬาชนิดหนึ่งอะไรนะจุลินว่าอะไรนะใครไปก่อนคุณจูคุณจูไปก่อนผมก็จะบอกว่าพวกที่มาเนี่ยยุบให้ผมพูดนะครับเอานะมวยเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้แต่ความผิดมันมีไหมเอาละที่ผมพูดมาสักครู่นี้หนึ่งเปิดเอาร้อนแน่นอนที่สุดผิดสองผิดตรงไหนมึงร้อนทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายใบหน้า
มวยเนี่ยเป็นกีฬาที่ว่าต้องน็อกคู่ต่อสู้ให้ได้ใช่ไม่ใช่และอิสลามของเรานี่ห้ามไม่ในการที่จะไปทำร้ายร่างกายคนหนึ่งคนใดห้ามนะครับพี่น้องโดยเฉพาะว่าคือการเนียดที่ว่าคิดว่าเฮ้ยกูจะต้องน็อกมึงให้ได้มึงจะต้องน็อกคามือใช่ไหมคาเข่าคาเท้าคาหน้าแข้งเนี่ยไอ้แบบเนี่ยไม่ถูกต้องศาสนาของเราบอกว่าไงเวลาตุลกูบีไอดีกุมอิลัตตาลูกาจงอย่าโยนตัวของสู่เจ้าทั้งหลายไปสู่ความพินาศความหายนะห้ามโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาอุลามะจึงบอกว่าไอ้การที่ต่อยมวยเนี่ยนะที่บอกเป็นกีฬาที่จะต้องเอาชนะฝ่ายตรงข้ามเอาและไอเอาชนะนะบางกีฬามันก็โอเคมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันผิดไอตรงที่ว่าชกใบหน้าชกทำร้ายร่างกายเนี่ยที่จะเอาถึงขั้นมีชีวิตนู่นนี่นั่นถามว่าต่อยเนี่ยต่อยเบาๆนะแล้วมันจะน็อกไหมไม่น็อกหรอกครับมันต้องต่อยหนักต่อยแรงโอ้ยนี่พอเวลาเป็นแมวมองโอ้ยไอ้ขวนี่ใช้ได้ไหมทำไมหมัดมันหนักไอ้ขวนี่ใช้ได้ไว้นะแข่งมันแรงมันคมนี่พอเวลาเขาดูกันนะเขาต้องเอาคนหมัดหนักๆเท้าหนักๆมาเป็นนักมวยเพราะฉะนั้นพี่น้องอิสลามของเราห้ามนะครับที่จะเอาตัวของเราเนี่ยไปสู่ความหายนะห้ามโดยเด็ดขาดและนำซ้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับแพร่หลายไปทั่วโดยที่บางทีบางครั้งอิหม่ามในมุกเกมไม่พูดอิหม่ามในมุกเกมไม่พูดหรืออาจจะพูดแล้วอัลลอฮฺอาลัมถ้าพูดแล้วขออัลลอฮฺตาลาทรงตอบแทนเขาทั้งหมดนะพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เปิดเผยเอาหรอไม่ว่าจะเป็นเอาผู้หญิงขึ้นเวทีเรียกผู้คนให้มาหรืออาจจะเป็นในกรณีนี้เรื่องราวของการต่อยมวยของบรรดามุสลิมถ้าหากอิหม่ามไม่พูดนะพี่น้องนะคนในมุกเกมนะถ้าหากอิหม่ามไม่พูดอิหม่ามรับนะครับมึงรอนทำไมอ่ะท่านกำลังละทิ้งหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเห็นสิ่งผิดไม่เตือนนี่ไม่ได้นะมันรออามิงกุมุนกะรอนถ้าใครเห็นสิ่งผิดต้องเตือนไอ้เตือนแบบไหนว่ากันอีกเรื่องนึงอันดับแรกนี่ถ้ามีความสามารถจัดการเลยครับแต่ถ้ามันไม่มีความสามารถก็ต้องพูดแต่ถ้าหากพูดไม่ได้ต้องเอาหัวจิตหัวใจออกห่างมาแต่คิดดูนะคนเป็นอิหม่ามคนเป็นอิหม่ามไม่รู้เลยแหละครับว่านบีบอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนวันนี้ไม่มีศาสนาถ้าการตักเตือนไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันแบบไม่มีศาสนานะครับไม่มีการตักเตือนในมุกเกมเกิดขึ้นอิหม่ามอิบนุกอยิมอัลจาวซีบอกว่าสังคมหนึ่งจะวิบัติจะพินาศถ้าหากว่าไม่มีการบอกกล่าวกันในเรื่องราวของศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้โซเชียลเราได้อะไรถ้าหากเราเผยแผ่ไปในทางกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เผยแผ่เตาฮีดซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องเชิญชวนคนไปสู่เตาฮีดไปสู่ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลฮิกมะติวัลเมาอิซะห์ด้วยกับอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีบนฐานความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมบรรดาซะลาฟุศศอลิหนั่นขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงตอบแทนบรรดาผู้รู้ที่อยู่ในจุดนี้ที่ใช้โซเชียลใช้ Facebookใช้อะไรก็แล้วแต่พี่น้องลายก็ดีที่เขาเผยแผ่ไปสู่อัลกุรอานและหะดีษแต่ยังกับคนที่ใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเอาละเบื้องต้นขอดุอาพอมุสลิมกับมุสลิมเราต้องคิดดีกันไว้ก่อนขอดุอาให้กับเขาให้เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขาคิดเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนั่นคือหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากเขายังดื้อมังฮัสบุลลอฮ์ทำไงซัดแม่งเฮ้ยนี่ไรเราก็ต้องเอาหัวใจออกห่างใช่ไหมตามฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันใดดีเราร่วมอันใดไม่ดีแยกอันนั้นเราตักเตือนแล้วไม่ถูกต้องเราบอกกล่าวแล้วเราเอาหัวใจของเราออกห่างนบีบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คืออีหม่านที่มันต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปลี่ยนแปลงสังคมแต่ถ้าสิ่งอื่นใดพวกเราทั้งหมดนะครับไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะทั้งหมดเลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียก่อนนะครับอาจารย์นะครับผม แนะนำมาบรรยายเสร็จเนี่ยยูซุป
ลากมืออาจารย์อับดุลฮะกีมไปที่หน้าค่ายมวยก็เดี๋ยวก็รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นยูซุฟก็บอกเลยผมในฐานะลูกพี่ลูกน้องแต่ฮะเมื่อกี้อยู่บอกให้พูดอยู่แล้วทีนี้บอกให้พูดเลยแป๊บๆไม่ให้เกี่ยวกระเซ้าเย้าแย่ครับเราก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเข้าใจป่ะเราก็ได้แต่เตือนและก็บอกข้อหุ้มผมศาสนาเท่านั้นเองลายอิกรอฮ์ฟิดดีนไม่มีการบังคับกันในเรื่องของศาสนาเห็นไหมเอาละประเด็นของท่านอาจารย์อับดุลฮะกีมมังเดชะได้อธิบายไปว่าความผิดมันดาดดื่นเยอะแยะเห็นเต็มไปหมดเลยในขณะที่ผู้นำองค์กรก็จะทำเฉยหรืออาจจะเราก็ไม่รู้ว่าอิหม่ามนี่เตือนหรือยังหรือไม่แน่อิหม่ามอาจจะไปกินบุญที่ค่ายมวยเป็นไปได้ไหมเราเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้ผู้ผมเอาละแต่พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนพวกเรากันเองซึ่งเป็นเรื่องที่เวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นที่น่าเสียใจว่าเป็นเพราะเราเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของศาสนาและมันจะทำให้ตัวของเรานั้นอ่ะผลบุญอ่ะมันรั่วเหมือนกับพี่น้องพกตังมาแล้วใส่เต็มไปหมดเลยยัดแบงค์พันเข้าไปในกระเป๋าแต่กระเป๋ามันรั่วกระเป๋ามันรั่วเอ้าถ้าพี่น้องรู้ว่ากระเป๋ารั่วเนี่ยพี่น้องจะเอาสตังค์ใส่ไปอีกไหมไม่ใช่แต่แปลกนะรู้ที่ทั้งผลบุญรั่วแต่เราก็ยอมใช่เออมันเป็นเพราะอะไรเออแปลกนะเพราะว่าไอ้ยังตังค์นี่มันจับต้องได้แต่ผลมันจับต้องได้ไหมไม่ได้มันจับต้องไม่ได้ฉะนั้นไอ้ความอีหม่านศรัทธาของผู้คนนี่สำคัญถ้าเราไปดูในอัลกุรอานน่าสนใจพี่น้องครับอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์เตือนนะในซูเราะห์อัลฮุจุรอตอายะห์ที่8ที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอินจาอะกุมฟาซิกุนบินาบะอินฟะตะบัยยะนูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนไว้ว่าโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่อีหม่านแล้วทั้งหลายเอ้ยถ้าแม้นว่าคนที่ไม่ดีฟาซิกุนฟาซิกคนที่มันยัง50 50อยู่หรืออาจจะเป็นคนดีก็ได้หรืออาจจะเป็นคนดีก็ได้ไม่ได้หมายความว่าถ้าชั่วแต่ถ้าจะเป็นคนดีเนี่ยเราต้องเชื่อหมดนะไม่ใช่นะพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะมีการอธิบายหะดีษไอ้กุรอานบทนี้ถ้าเอาตามตัวบทก่อนอัลลอฮ์บอกอินยาอะกุมฟาซิกุนถ้าแม้นมีคนที่ทำตัวไม่ดีอะไรล่ะฮะซุลลอฮ์ฮะทำไมหนาวฮะหนาวทำไมล่ะอยู่ไฟไม่ถึงไงกดลูกศรขึ้นมานี่มานี่กดให้กดให้กดให้ไอ้คนผอมล่ะหนาวไอ้คนอ้วนร้อนเออเดี๋ยวจะพาไปค่ายมวยเดี๋ยวจะอันนี้นะโอเคหนาวโอเคอัลลอฮ์บอกว่าถ้าแม้นว่าคนที่ฟาซิกนี่แปลว่าทำได้จะทำแบบไหนว่ารอว่าลำกันแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยคุยกันถ้าแม้นว่ามีคนที่ทำเนี่ยบินาบะอินมาแจ้งข่าวฟัตบัยยานูแปลแบบไทยๆง่ายๆเลยให้เคลียร์ก่อนเข้าใจไหมเนี่ยผมชอบใช้คำที่พี่น้องเวลาได้ยินอะไรแล้วเนี่ยมันแบบเข้าใจเลยก็คือเมื่อได้รับแจ้งข่าวจากคนไม่ดีน่ะว่ามันมีเรื่องอะไรและนาบะน่ะทำไมอัลลอฮ์ใช้คำว่านาบะบีนาบะอินนะอัมมายะตะซาอลูนเอาช่วยกันอ่านต่อบางคนแบบจะจังเงินเอาแค่นี้พออัมมายตาซาอาลูนอานินนาบาอิลอาซีม
ผมจำได้ว่าอัมมัจตซาอาลูนเนี่ยเป็นตับเซตในตอนผมอยู่ไคโรซะนวีปีหนึ่งเนี่ยหน้าแรกเลยตับเซตอัลกุรอานซะนวีปีหนึ่งที่บูอุสผมเรียนอัมมัจตซาอาลูนอัมมามาจากไหนมาจากคำว่าอันมาแล้วก็มาจากโอ้โหนั่นอ่านวิชาการแต่กำลังจะบอกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกอัมมัยตซาอาลูนพวกบรรดามุชริกพวกบรรดาในมักกะฮ์นี่จะถามท่านมุชริกีนในมักกะฮ์เนี่ยจะมาถามท่านเขาทั้งหลายจะถามเขาจะถามไม่ได้ถามท่านเขาจะถามซึ่งกันและกันเฮ้ยเกิดอะไรเกิดขึ้นวะเฮ้ยมีข่าวใหญ่อัมมัยตซาอาลูนอานินนาบะอิลอาดีมจากข่าวใหญ่ที่เราบรรดาซอฮาบะห์เริ่มคุยกันแล้วว่านบีมานะมุฮัมมัดมานะแล้วมาคุยกันเรื่องวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นอย่างนู้นอย่างนั้นนะพวกบรรดามุชริกีนในมักกะฮ์เริ่มยะตซาอาลูนต่างคนต่างถามกันต่างคนต่างคุยขึ้นอะไรกันวะเฮ้ยนั่นคืออัมมัยตซาอาลูนอันนี้นะใบอินอาดีมใช้คำว่านะบะที่อัลลอฮ์บอกว่าทำแม้นว่ามีใครเอาข่าวใหญ่ๆไม่ใช่ข่าวแบบไม่ใช่ข่าวแบบว่าไอ้ทั่วไปถ้าข่าวทั่วไปเขาเรียกคอบาร์คอบารออันนี้ภาษาอาหรับคอบาร์แปลว่าข่าวทั่วไปแต่ถ้าข่าวใหญ่ๆอัลลอฮ์จะใช้คำว่านะบะมาฮัดแปลว่าทำไมกลัวอะไรแปลไม่ได้กลัวออกนอกสุนนะไงนะบะแปลว่าข่าวเล็กหรือข่าวใหญ่มาฮัดแปลว่ากลัวออกนอกสุนนะเอาแหละพี่น้องได้เห็นได้ว่านะบะข่าวใหญ่เพราะว่าจะมีวันเกียมงเกียมัดเลยเฮ้ยมันจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าโลกนั้นมันจะออกคือพวกบรรดามุชริกีนมักกะฮ์เริ่มคุยกันแล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาไปดูอัลลอฮ์บอกเวลามีข่าวที่จะมินเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันใช่เหรอไม่ใช่ข่าวทั่วๆไปอย่างเช่นตนละโอ้โหหิวมาเลยกินโอ้โหแถมเอาแถมเอาก็เป็นเรื่องปกติคนหิวก็ต้องกินเข้าใจป่ะไอ้อย่างเงี้ยแม่เนี่ยเจอฮัดยาคนนั้นเขามาฟังบรรยายเรื่องปกติไหมมันไม่ใช่ข่าวใหญ่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องข่าวใหญ่การที่จะหนึ่งจะทำลายคนหรือจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่องใหญ่ๆอะไรที่มันสงบเนี่ยเฮ้ยอะไรมันใช่เหรอเดี๋ยวอย่างนี้เขาเรียกว่านะบะแต่ถ้าขอบัตทั่วๆไปเนี่ยฮัสบุลลอฮ์ฮัสบุลลอฮ์เนี่ยเห็นฮัสบุลลอฮ์ไปเดินไก่ผู้หญิงขาลุ่งกางเกงขาสั้นผมทองนี่เรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กเรื่องนี่ผมพูดเรื่องนี้นิตยาเนี่ยกูไม่ล้อเล่นนะกูไม่ล้อเล่นเดี๋ยวไปเคลียร์กันเองเคลียร์กันเองแต่ถ้าบอกว่าเห็นวันนั้นไปบรรยายที่อะไรนะที่ล่าสุดเนี่ยทีเอ็มทีวีดีกว่าไอทีเอ็มบึงฝรั่งเนี่ยเอาไปบรรยายแล้วก็เจอฮัตบุลล์ข่าวใหญ่ข่าวเล็กมันก็ปกติใช่ป่ะแต่ถ้าไปบอกว่าฮัตบุลล์โอ้โหจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นิตยาแล้วว่ะเฮ้ยผมสีทองด้วยคุมหิญาบก็ไม่คุมคุมหิญาบก็ไม่คุมอัลลอฮ์แล้วผู้หญิงนะกอดกลัวตกข่าวใหญ่ข่าวเล็กเออเขาใช้คำว่าหน้าหน้าบะนี่สองภาษาอาหรับด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยเดี๋ยวเราเตือนอีกทีที่เองเดี๋ยวให้นี่ให้โอกาสนะจุรินะแต่อีกทีผมให้เจ้าหน้าที่นะอุ้มเอาแล้วพี่น้องครับเรากลับมาดูอัลลอฮ์บอกว่าฟาตาบัยนุเวลามีข่าวอะไรที่มันจะทำให้คนเสียหายหรือข่าวอะไรที่แบบมันไม่ปกติข่าวไม่ปกติดีกว่าถ้าข่าวปกติเรียกขบัตถ้าข่าวไม่ปกติเรียกนะบะถ้ามีอะไรอย่างนี้ทำเฮ้ยช็อกฟาตาบัยนุให้ทำให้ข่าวนั้นให้มันชัวร์ก่อนผมแปลแบบง่ายเลยชัวร์มันชัวร์ยังเนี่ยที่มันไปเชื่อเนี่ยที่มันไปเล่าต่อเนี่ยมันเชื่อยังมันชัวร์ยังฟาตาบัยนุอันตุสบิฮูบิจฮาอะกอมันบิจฮาลาตินอัลลอฮ์บอกว่า
เพราะว่าอะไรที่ต้องให้เราไปดูว่ามันชัวร์หรือเปล่าข่าวนี้เพราะว่ามันจะกลายเป็นคนที่บีญะฮาละญะฮาละมันก็คือจะเห็นมันจะทำให้ถ้าผมแปลง่ายๆเลยนะถ้าไม่เคลียร์แล้วเนี่ยนะมันจะทำให้ท่านนะผิดหวังแปลง่ายๆพอผิดหวังแล้วเนี่ยนะแล้วไปทำให้ท่านเนี่ยไปกระจายข่าวในเรื่องเสื่อมเสียถูกป่ะเพราะเราไม่รู้นี่เรายังไม่ทันเคลียร์เลยไปแล้วไปพูดต่อแล้วอัลลอฮ์จริงด้วยเหรอเนี่ยนายฮัสบุลลอฮ์น่ะเอาที่ผมทองขึ้นจริงๆอ่ะเหรออัลลอฮ์เนี่ยมึงเชื่อมั้ยนี่เค้าเล่ากันแล้วเนี่ยๆๆที่ไหนได้มันมีอีกคนนึงหุ่นคล้ายฮัสบุลลอฮ์แถมดำแล้วไว้เขาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ฮัสบุลลอฮ์พังมั้ยเนี่ยพังแต่เราไปยังเขาไปเด้ออัลลอฮ์บอกฟัตุสบิฮุฟอันโทษทีอันตุซีบูไม่ใช่อันบีญะฮาละตินดูสิยาอัยยูฮัลละดีนอามะนูอินญาอะกุมฟาซิกุนบีนาบะอินฟะตะบัยยะนูอันตุซีบูเกามันบีญะฮาละตินโทษทีอ่านกุรอานผิดเนี่ยเดี๋ยวนี้ลืมเดี๋ยวนี้หลงลืมเหมือนอาจารย์ฟริดก่อนตายคุณดูเดี๋ยวนี้ลืมบ่อยเราก็เสียวเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เอาจริงๆบางทีท่องแม่ลืมหรือกูจะไปหาอาจารย์ฟริดอยู่เนี่ยเฮ้ยกูจะเร็วขนาดนั้นเถอะเออมันเป็นไม่ได้นี่อ้าวบีญะฮาละตินเสร็จแล้วอะไรฟัตตะบัยยานูอันตุซีบูเป้ามันบิจฮาละถ้าไม่เคลียร์ไม่ยอมเคลียร์ดูว่ามันชัวร์หรือไม่ข่าวเนี่ยต้องไปดูก่อนว่ามันชัวร์หรือไม่มันจะทำให้ท่านน่ะโง่เขากลายเป็นกลุ่มชนโง่เขาเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกฟัตุซีบูอาลามาฟะอัลตุมนาดิมีนและมันจะทำให้ท่านฟัตุสบิฮูดูสิอ่านผิดแล้วเหรอฟัตุสบิฮูจะท่านจะก็จะกลายเป็นสิ่งที่ท่านได้กระทำได้เอาไปเล่ามันจะทำให้ท่านเสียใจพี่น้องครับกุรอานอายะห์นี้เนี่ยลงมาให้ใครรู้ไหมเรื่องของเรื่องมันมีอย่างนี้ในขณะที่กลุ่มพวกบันีมุสตอลิกสาเหตุการลงอายะนี้นะเรื่องของเรื่องเนี่ยพวกบันีมุสตอลิกซึ่งเป็นพวกบรรดามุชริกินในมักกะแล้วมาเข้ารับอิสลามเป็นอาหรับอะแล้วมาเข้ารับอิสลามพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอถึงรอบปีนบีก็จะให้ซอฮาบะไปเก็บซะกาตไปเก็บซะกาตก็คือเก็บภาษีเก็บอะไรต่ออะไรเนี่ยว่ากันไปนะไปเก็บวันนี้มุสตอลิกอยู่ไกลก็นบีก็ส่งใครส่งอัลวาลิดบินอุกบะอัลวาลิดบินอุกบะไปเก็บพี่น้องครับแล้วตามการอธิบายสาเหตุการลงอัลวาลิดบินอุกบะไม่ถูกกับพวกบันีมุสตอลิกเข้าใจยังไม่ถูกกันเนี่ยตะก่อนในอดีตก่อนที่จะมารับอิสลามด้วยกันมึงกับกูไม่ถูกกันอัลวาลิดบินอุกบะไม่ถูกกับพวกบันีมุสตอลิกแต่ตอนนี้ก็เฉยๆกันไปเข้าใจป่ะก็ไม่ได้อะไรกันบันีมุสตอลิกก็มาเป็นอิสลามอัลวาลิดบินอุกบะก็มาเป็นอิสลามนบีใช้ให้ไปเก็บมันมีแผลกันอยู่ไหมมีไม่มีมีไม่มีก็มันเคยไม่ถูกกันมาก่อนนะมันยังไม่ได้เคลียร์กันนะพออัลวาลิดบินอุกบะเดินทางไปถึงชุมชนของบันีมุสตอลิกบันีมุสตอลิกรู้เนี่ยส่งชายชะกันมา10คนหรือ20คนออกมายืนเรียงแถวเลยบันีมุสตอลิกพกมีดก็ถือมีดถืออะไรแต่อะไรเป็นเรื่องปกติแต่ในขณะเดียวกันบันีมุสตอลิกก็มีการนำแพะนำอูฐอะไรแต่อะไรมาเพื่อที่จะให้ก็จะมาเก็บไม่ใช่เหรอก็เอาไปสิต้อนรับโอ้โหจัดแถวต้อนรับแต่อัลวาลิดบินอุกบะห์มองเฮ้ยนี่จะเล่นกูเนี่ย
คยตั้งโอ้โหชัดนะพวกมึงกูไปมึงก็ชื่อกูเละแน่อ๋อคือคนมันมีอะไรมันมีอะไรมันมีในใจกันไงพี่น้องครับมันมีในใจกันพอเสร็จแล้วกูไม่โง่เข้าไปให้มึงกระทืบหรอกส่วนอีกฝั่งหนึ่งมีรายงานว่าพวกบันนีมุสลิกดีใจที่รอซูลไลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งตัวแทนมาให้มาเก็บประกาศไปก็ดีใจนะคนนี่ตัวแทนท่านนบีเนี่ยมาหาเนี่ยเขาต้องการที่จะต้อนรับอย่างแบบสมเกียรติถือกันยืนกันโอ้โหถือมีดถืออะไรแต่ก็ไม่ได้จะอะไรดีความดีใจฟะรอห์ฟะรอห์ฟะฟะรฮานอัลวาลิดบินอุบาบอกมองปุ๊บไม่เข้าไปหาด้วยวัสสลามูอุเบกไปแล้วพอไปหานบีท่านนบีพวกบันนีมุสตอลิกน่ะมันแข็งข้อแล้วมันแข็งข้อแล้วในรายงานบอกชัยฏอนนี่ไปได้ทำให้อัลวาลิดบินอุบานี่มีความคิดที่มันไม่ถูกต้องอะเข้าใจป่ะทั้งนี้มันไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยอัลวาลิดบินอุบาดพอเดินทางกลับไปหาท่านนบีบอกท่านนบีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะโอ้โหดูเนี่ยโอ้โหดูเนี่ยดิฉันเข้าไปตายเลยแล้วดูแล้วเนี่ยจะไม่ยอมให้สะกงสะกาดเนี่ยก็เริ่มจะกบฏไปบอกนบีดีนะว่าอัลลอฮ์วะฮีให้นบีเนี่ยส่งคอลิดบินวาลิดไปในทางลับไปดูซิว่าบันนีมุสตอลิกน่ะมันกบฏจริงแล้วเหรอมันจะไม่ให้สการแล้วเหรอมันจะไม่ยอมจ่ายภาษีเหรอนบีก็มีบางรายงานบอกเตรียมทำกองทัพไปละจะจัดทัพไปลุยแล้วนี่จะรบกันใหญ่แล้วเพราะไอ้เรื่องแค่นี้เองพอส่งไปคอลิดบินวาลิดส่งไปในทางลับไปสืบดูอ้าวถึงเวลามักริบเขาอาจารย์ละหมาดกันอิชาเขาก็อาจารย์ละหมาดกันเขาไม่ได้มีอะไรเลยเขายังดีเขาก็ยังเป็นมุสลิมกันปกติพอไปสืบแล้วอัลลอฮ์เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้นี่ท่านนบีไม่ส่งคนไปสืบล่ะสงครามไหมล้อมเสร็จเข้าไล่ตีไล่ฟันตายกันเป็นเบื่อเลยฟิตนะเกิดขึ้นเลยแต่นบีส่งคอลิดบินวาลิดไปสืบดูก่อนไปสืบทางลับก่อนที่มันเป็นจริงไหมนี่คืออิสลามเวลามีอะไรให้ฟังความสองฝ่ายเห็นเนี่ยพี่น้องต้องฟังความสองฝ่ายกี่ครั้งมาแล้วพอย้อนมาดูในโซเชียลมีเดียเวลานึกจะกล่าวหาใครกล่าวหาเวลานึกจะว่าใครว่าเวลาใจนุ่นว่าอัลลอฮฺอักบัรมันเกิดขึ้นกันทั่วหัวระแหงโลกอะไรนะโลกเอาแมสออกก็ได้นะธรรมดาไม่เอาแมสออกก็ยังมึนอยู่แล้วแล้วใส่แมสอีกนะพี่น้องก็เห็นมาว่าในโซเชียลมีเดียมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นโอ้โหฟิตนากันอย่างงุ่นผมเองน่ะโดนโจมตีไม่รู้เท่าไหร่ผมสมัยผมอยู่กับอาจารย์ฟริดเบนดี้โอ้โหโดนว่าโดนด่าบางทีเฟซมาบางทีข้อความมาข้อความมาเข้ามาอัลลอฮ์อินบ็อกเข้ามาพอเราเปิดหุ้ยไรวะไรวะไรวะไม่รู้เรื่องเลยดีวะห่อให้หุ้ยเลยพ่อแม่มึงยังงั้นเอ่ยชื่อพ่อผมนั่งด่าทำไมผมสู้อ่ะพี่น้องทำไมผมสู้อ่ะใครเคยมาด่าพ่อแม่พี่น้องในอินบ็อกซ์ไหมพี่น้องฟังก็ถึงบอกเฮ้ยลุยลุยลุยจะเวลาด่าใครโอ้ท่านบุญรอดมาก็อาจารย์ผมก็ไม่รู้จะตอบกันยังไงไม่รู้จะโพสต์ยังไงไม่รู้ไม่อยากนั่นก่อนอาจารย์ว่าไปเถอะตอนนั้นอาจารย์พูดเลยพูดเลยแต่เวลาพังใครพังกูกระซ้ายาวแย่ฉะนั้นพี่น้องจะเห็นได้ว่าภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมันทำลายกระทั่งตัวเราเองผมบอกแล้วนะทุกๆวันนี้นะไอ้คนที่ด่าผมที่ว่าผมไปแปรสินสอดเป็นอะไรนะ
ไอ้แปะมหัดแปนสินสอดที่ประกันผมกะโลกนะให้จำไว้ให้ท่องไว้มหัดนามหัดมหัดให้ตบปากตัวเองไอ้แถไอ้เสียปอมไอ้ดอนเล็มที่บอกทุกวันนี้เนี่ยนี่หนึ่งวันกว่าแล้วนะที่ผมชี้แจงมีคนหน้าไหนบ้างที่กล้ามาขอมาผมจะเก่งเหลือเกินในโซเชียลแล้วรู้ไหมทำไมขอมาอัพกันเนี่ยมันจะติดไปวันกิยามะไหมเอาบอกเขาหน่อยติดไม่ติดแล้วก็ปะแล้วว่ามันตายไปแล้วไงเนี่ยมันตายไปแล้วหรือมันยังอยู่มันยังอยู่และที่ว่าผมอะไรตาอะไรตาอะไรไว้อะเพราะความจริงปรากฏเป็นนายแทนที่เป็นผมนะถ้าผมนะผมนี่นักเลงพอนะกี่เรื่องมาแล้วที่ผมสอนศาสนาผิดแล้วผมขอโทษนะอาจารย์อับดุลฮากีมก็เคยขอโทษผมจำได้ไอ้ที่อะไรเรื่องไอ้ตังของหายอะไรอาจารย์อับดุลฮากีมออกมาแก้ว่าไม่ใช่4เดือนหรือ3เดือนแต่จริงๆว่ามันต้องรอเจ้าของเป็นเวลา1ปีทุกเขาออกมาขอมาขอโทษมันไม่เรื่องปกติที่เวลาสอนมันอาจจะมีผิดพลาดหรือเราอาจจะดูมามันเกิดการสับสนอันนี้ไม่เรื่องปกติแต่เวลาผิดแล้วปึ้งขอโทษพี่น้องให้อภัยไหมครับผมสองคนสอนผิดแล้วผมสอนผิดให้ไม่ให้ให้ไม่ใช่ด่าแต่ผมพี่น้องครับหลังจากที่สอนบ้านฮัทยาฮัทซ้อนเนี่ยนี่จะว่างุ่นงี้นะถ้าครั้งต่อไปติดแอร์ด้วย อาร์ตอมอ่ะมันไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนกับกินสาดนะนะแต่ว่ากินสาดนี่พาวเวอร์เยอะลงกับสารทิ้ง10ล้าน20ล้านอัดกอมเต็มที่กับขมันไก่นะแต่สาวยาวแย่นะแต่อยากให้เป็นเรื่องจริงขอดูอาเบิกแรกนั่นไงอัลฮัมดุลิลละห์หน่อยอัลฮัมดุลิลละห์เพราะหลายคนต้องไปที่นู่นนี่ทุกอยู่กันอย่างเงี้ยสมมตินี่เป็นพัดอยู่ไอเราก็สงสารไอผมนั่นไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวเราผมตรงไหนก็ได้ผมสงสารคนฟังแล้วเขาร้อนแล้วเป็นไงแล้วอึดอัดแล้วอยากจะฟังศาสนาต่อไปไหมกูออกไปเลยร้อนร้อนร้อนหายมันเป็นนี่คือสัตว์ชาวบ้านใช่ไหมเป็นงั้นใช่ไหมอ้าวบ้าไปพี่น้องครับหลังจากเกิดเหตุการณ์วันนั้นที่ผมบอกว่ามาฮัทผมแปลว่าสินสอดเอ้ยไม่ได้เอาคำของกาเฟตมาอย่างงุ่นอย่างนี้แล้วไม่ใช่คนคนเดียวที่ด่าผมนะอีกหลายคนเลยผมรอมา24ชั่วโมงแล้วยังไม่มีใครขอมาอัพผมเลยแล้วมาหุกกลมผมออกนอกศาสนาเอ้ยไม่ใช่ออกนอกศาสนาออกนอกตุนนะไม่เข้าใจตุนนะสอนผิดพลาดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นโอ้โหเสียปอมสิจะแถไปอีกไหนอีกไอ้ดอนเลมเรียกผมต่างๆนานาเวลาผมชี้แจงไม่เถียงมาล่ะพี่น้องรู้ไหมเอาใครรู้แล้วยกมือขึ้นถ้าไม่รู้ผมจะได้เล่าให้ฟังสรุปไม่รู้อ้าวไม่รู้ท่านไม่น่าจะรู้หรอกจุลิศจุลิศคือว่าอะไรจุลิศบอกมาหน่อยเชื่อว่ามันใครจุลิศกลับบ้านคืนนี้ให้รอดก่อนเถอะ80กว่าแล้ว80กว่าแล้วแต่ใจนี่โอ้โหเลยแต่อย่างเงี้ยอันเลิฟพวกผักกระล่มแต่ใจเป็นไงบอกใครว่าใครว่าสะบัดไปสะบัดไปเอาแล้วพี่น้องครับเล่าหน่อยเดี๋ยวพี่น้องจะได้เข้าใจเป็นวิชาการกันแล้วกันเพราะว่ามันเกี่ยวกับโซเชียลมันได้ออกนอกหัวข้อนะเอ้าเวลาผมแปลว่าไอ้อะไรนะมหัศเนี่ยมันก็แปลแบบชาวบ้านที่เข้าใจง่ายๆก็คือศีลศีลสอดเอ้ยไม่ได้นะเพราะศีลสอดในพจนานุกรมเขาแปลว่าค่าน้ำนมเอ้าต้องให้พ่อแม่แล้วค่าน้ำนมผมก็บอกว่าใช่ผมไม่ได้เถียงแต่ผมอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเข้าใจขั้นพื้นฐานแต่เราไม่ได้เชื่อเหมือนเขาเพราะเราเชื่อเหมือนของเราเราไม่เหมือนเขาแต่เข้าใจง่ายๆ
ช่ไม่ใช่ใช่ไม่ได้โอ้โหโซเทียนกันนำกูเลย กำลังบรรยายนั่นแหละไอเราก็ไม่รู้เรื่องมุดแล้วกูไม่ฟังแล้วอาจารย์นี่เพี้ยนมุดแล้ว เล่นกันจักจักไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องออกมาเนี่ยยังทักทายกันเลยนะอย่าลืมมาวันนี้ด้วยนะมากินแกงแพะเชิญด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจมาป่าววะไม่มามากูจะได้พูดเรื่องอื่นพี่น้องพี่น้องผมเอาผมถามหน่อยถ้าเข้ามาพี่น้องคิดว่าผมกล้าพูดไหมกล้ากูนิสัยนะเมื่อวานก็ไม่มาเมื่อวานก็แม่ไม่มาเอาละพี่น้องครับไม่เป็นไรหลังจากนั้นโจมตีผมต่างๆนานาก็ไม่ได้มีปัญหาผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเอามีคนเตือนว่าแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะชี้แจงเมื่อวานนี้ชี้แจงไอ้เรื่องนี้แหละเขาบอกไปอําคํากาเป็ดเข้ามาได้ยังไงสินสอดมันของกาเป็ดเราเป็นซุนนะห์ซุนนะห์แต่ปากโอ้โหโจมตีผมเก่งเหลือเกินเขานี่โอ้โหดังเหลือเกินไม่ว่ากันผมก็โพสต์ว่าเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยผมจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องอิสลามกับการใช้คําของยุคยาฮิลียะห์มาใช้ในขณะที่ลูกศิษย์ผมเขาก็ติดตามอยู่เขาก็ไปเตือนอีกฝ่ายหนึ่งท่านฟังก่อนสิว่าครูจูเนี่ยเขาจะมีอะไรชี้แจงหรือเปล่าเรื่องราวมันจะมีอะไรเต็มที่ก็แถ มึงเล่นกูอย่างเดียวเลยมึงไม่ฟังกูเลยมึงไม่ฟังกูเลยว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปเอาพจนานุกรมไปเอาไอ้โต๊ะครูคนไหนไปเอาคลิปคนนั้นคนนี้คนนั้นมาพี่น้องครับเอามาถล่มผมเนี่ยทั้งที่น่าจะฟังผมก่อนแค่อีก2วันว่าครูจูนี่จะชี้แจงแบบไหนว่าทำไมไปเอาคำของเขามาแล้วเป็นไงเวลาผมชี้แจงหงายท้องหงายท้องทุกวันนี้ยังไม่มีใครกล้ามาแย้งเลยเรื่องนี้แล้วพี่น้องลองคิดเอาผมให้ง่ายๆผมจะสรุปง่ายๆคำว่าอากิกะผมบอกก่อนที่จะผมจะพูดถึงเรื่องคำว่ามหัตอากิกะอากิกะเนี่ยนะเวลาเราสมัยก่อนอากิกะก็คือโกนผมไปผมย้อนแล้วนะผมย้อนมาหน่อยเป็นที่รู้กันก็คือของเราเนี่ยงั้นเนี่ยแต่เราเหมือนเขาไหมส่วนโกนผมไปในพจนานุกรมของต่างศาสนิกก็คือเด็กของเขาเนี่ยเวลาออกมา1เดือนเขาจะโกนหัวตัดเล็บเท้าเล็บขาเพราะว่าไอ้พวกเล็บพวกผมเนี่ยที่มันอยู่ในท้องแม่เนี่ยใน1เดือนมันเป็นสิ่งสกปรกจำเป็นต้องตัดออกเขาก็ไม่มีไฟเฟยอะไรหรอกชื่อเขาอะเข้าใจป่ะเขาไม่ได้ใช้พิธีไฟเฟยอะไรหรอกเขาถือว่ามันเป็นเหมือนไฟแบบร้อนๆที่อยู่ในตัวต้องเอาออกประมาณอย่างนั้นมุสลิมเชื่ออย่างเขาไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมยกตัวอย่างอากิกะเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นก่อนยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศัพท์ที่ไรอัลอากิกะมะรูฟะตุนอินดัลอาระบีกับลัลอิสลามคำว่าอากิกะกะลิมะตุลอากิกะคำว่าอากิกะเป็นที่รู้จักณที่อาหรับก่อนอิสลามเอาแล้วว่าไงเอาแล้วเสร็จแล้วซอฮาบะห์รายงานกุนนาฟิลญาฮิลียะห์สมัยก่อนในยุคญาฮิลียะห์พวกเราเวลาได้ลูกอิซาบูลิดัตลิอาฮาดีนาเมื่อพวกเราได้ลูกนะได้ลูกมาแล้วเนี่ยพวกเราจะทำการเชือดแพะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเลือดทาหัวเด็กที่ตรงอิสลามหรือไม่ตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงพี่น้องครับนี่เป็นพจนานุกรมอย่างดีเลยถ้าจะยันกันด้วยพจนานุกรมอะของเรานี่เป็นหะดีษถูกป่ะแต่เวลานบีประกาศศาสนานบียกเลิกคำว่าอากีกะหรือยังอากีกะหรือว่ายังใช้อยู่ใช้อยู่ทำไมไม่ยกเลิกอ่ะ เปลี่ยนสิไปไหนไปงานจักดุย เอางั้นนะนบียังใช้อยู่ไหมอากีกะใช้เอาแหละเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยกูคุยเรื่องมาครับ
อย่าคุยเรื่องอากีกออ้าวได้จัดให้อาหมัดจัดให้พี่น้องครับพี่น้องจำไว้นะคำว่ามหัศคำว่ามหัศมีมฮามีมอาหามะรออุนรุนอ่านว่ามะรุนหรืออันมะรูเอาละมันจะอ่านแบบไหนพี่น้องครับแต่โดยรวมภาษาทั่วไปชาวบ้านเราเนี่ยแม้กระทั่งคนไทยก็จะเรียกคำว่ามะฮัรเป็นที่มะรูรู้กันเพิ่งเกิดในยุคนบีพี่น้องครับถ้าไปดูเนี่ยนะบางพวกน่ะนะนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าคำว่าอันมะรูนั้นมะคูซะมีนั่นอิบรียะไปเอามาจากภาษาฮิบรูฮิบรูนี่ภาษาอะไรโอ้ใครตอบได้เนี่ยไม่มาหลายคนไม่เอาไม่ให้หรอกตายเลยไม่มีตังค์ให้หรอกตอบพร้อมๆกันงั้นเจ๊งดิถึง 7-8 คนคนละ40นี่ก็แย่แล้วจบเลยมาจากภาษาฮิบรูเลยจ้ะและเขาบอกว่าในยุคอดีตนั้นเป็นที่ใช้กันเป็นเรื่องปกติคำว่ามหัศมหัศเท่าไหร่อ่ะมหัศเท่าไหร่อ่ะมหัศเท่าไหร่อ่ะมหัศเท่าไหร่แล้วมหัศในยุคอดีตในยุคยาฮิลียะห์พี่น้องครับตอนนี้ตอกย้ำอีกทีนะขอมาอัพยังทันนะยังให้อยู่และในยุคยาฮิลียะห์เนี่ยที่มหัศที่ทำกันก็คือว่ามีรายงานไม่ต้องอะไรมากเช็คอิบนุอุไซมีนได้ตับเซตไว้ในซูเราะห์ในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่4มีการอธิบายว่าหลักเอางี้มีการรายงานมาในประวัติศาสตร์มีการตีแผ่เยอะมากมายเลย1พ่อเวลาลูกสาวแต่งงานพ่อยึดเงิน2เวลาแต่งงานต้องเอาเงินให้พ่ออันนี้พอเหมือนเราใช่ไหมเหมือนให้พ่อใช่ไหมเอาเงินพ่อคือเจ้าเบ่าให้เงินเจ้าสาวแต่พ่อยึดอันที่สองก็คือต้องให้พ่อไม่เหมือนกันอันที่สามพี่น้องครับอันที่สามนี่น่าฉงนที่เขาบอกทำไมอะไปเอาทำไมไปใช้คำมหัศไม่ได้ไงไปใช้คำว่าสินสอดสินสอดเนี่ยมันเป็นคำที่อะไรนะไม่ถูกต้องเป็นความเชื่อของพวกยาฮิลียะห์เป็นพวกอะไรของพวกมุชริกีนพวกคนต่างศาสนาเอามาใช้ทำไมมหัศเนี่ยมันเป็นซุนนะต้องใช้อย่างนี้สิพี่น้องรู้ไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ในซอฮีฮ์บุคอรีนะพี่น้องตั้งหลักไว้ดีนะโทษทีผมนั่งคักมันละไม่ใช่เจ็บขาในโซเฮียบูคอรีมีรายงานจากอบีมัสอูดอัลอันซอรีได้รายงานว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบอกว่าท่านอบีมัสอูดบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการห้ามอะไรประการที่1อันซะมานิลกันจากราคาห้มห้มเฮ้ยหมาแล้วมองหน้าได้ไงว่าพูดเงี้ยหมาอย่ามองหน้าแบบนี้แมวเวลาหมาต้องอยู่งี้ไม่ใช่มองหน้าการหมาเฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวมีปัญหาหรอกเนี่ยหมาต้องอย่างงี้อยู่งี้ก้มงี้ไม่ใช่หมาห้ามราคาหมามีหมาขายได้ไหมหมาสวยๆออกลูกมาโอ้โหสีกังจังโอ้ยเขาว่าได้ราคาขายได้ไหมได้ได้ไม่ได้ไม่ได้และไม่ใช่หมาอย่างเดียวแมวยืนยันก็ขายไม่ได้นะฮารามใครจะขายได้ช่างมันแต่สำหรับเราที่ยืนซุนนะแบบนี้ใครจะว่าเรายืนหยัดไอ้พวกกลุ่มยืนหยัดขายได้หรือไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นใครที่มีแมวสวยๆเอามาให้ผมซะซื้อขายไม่ได้มันจะซื้อได้เหรอไม่ได้เอาราคาของหมาของแมวไม่ว่าจะเป็นซื้อเป็นขายไม่ได้ทั้งนั้นเข้าใจนะประการที่สองน่าสนใจที่เราจะเอานบีใช้คำว่าวะมะริลบะกีและก็มะฮัรใช้คำว่ามะฮัรบะกีหญิงโสเภณีไหนคำศาสนามึงไหนคำศาสนา
ไม่ได้เราต้องรณรงค์ต้องมาฮัรมันเป็นคำศาสนาถ้าคำศาสนานบีจะมาใช้มาฮัรกับโสเภณีไหมแต่มหัศนั้นมันเป็นถูกใช้กันแบบเป็นเรื่องปกติในเหล่าซอฮาบะห์ในคนยุคนั้นและก่อนหน้ายุคนั้นที่มหัศเท่าไหร่มหัศเท่าไหร่ถูกต้องไหมถูกเอ้าแล้วนบีใช้คำอะไรอัลลอฮ์ใช้คำอะไรพี่น้องครับในอัลกุรอานไม่ปรากฏคำว่ามหัศสักคำในซูเราะห์คืออาหรับเนี่ยเขาจะมีการอะไรนะยึดเงินสตรีหรือเจ้าเบ่าบางคนเวลาจะให้มหัรใช่ไหมในยุคก่อนเขาใช้คำว่ามหัรเวลาเขาให้มหัรกับสตรีสมมุติว่าอูฐมี50ตัวเขาจะบอกกับเจ้าสาวเลยว่าแกก็เอาอูฐของแกมารวมกับฉันจะไม่ให้ฉันลงคนเดียวไม่ได้นะแกต้องรวมกับฉันด้วยจะได้ดูเยอะๆแต่จะบอกว่าอมหัรเป็นของแกเป็นคนเดียวไม่ได้แกต้องเอาของฉันและของแกต้องจับมารวมกันนี่ไอ้เจ้าเบ่าตัวแสบคือความเชื่อหลากหลายอ่ะเข้าใจป่ะบะดูอย่างงั้นบางส่วนเชื่ออย่างงั้นบางคนเชื่อแบบนั้นบางคนเชื่ออย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ถามว่าที่ผมยกมาน่ะถูกหรือไม่ถูกถูกแบบอิสลามใช่ไหมไม่ใช่เสร็จแล้วอายะอัลกุรอานในซูเราะห์อันนิสาอายะที่4ที่อัลเลาะห์ลงไงวะอาตุนนิสาอะซอดูกอติฮินนะนิฮละน้องเปิดอัลกุรอานดูได้ในโทรทัศน์น่ะเอ้ยในโทรทัศน์ในโทรศัพท์อ่ะวะอาตุนนิซาอะซอดูกอติฮินนะนิฮละอัลลอฮ์บอกลงอัลกุรอานบังคับใช้แล้วไอ้ที่ท่านเชื่อกันท่านทำกันน่ะไม่ถูกแต่ที่ถูกก็ท่านต้องนำมะฮัรมาให้อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คำว่ามะฮัรนะซอดูกอตเอาพูดสิซอดูกอตเนี่ยได้บุญแล้วนะนี่ภาษาอัลกุรอานอ้าวอ่านอัลกุรอานได้บุญไหมซอดดันกอบอลีฟตาซอดูกอดนี่ได้บุญแล้วเนี่ย5กาลิมะกี่ผลบุญ50ซอดูกอดมันมาจากคำว่าอะไรมันมาจากคำว่าซิดะกอในอัลกุรอานอัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่ามหัศจรรย์คำใช้คำว่าซอดูกอตมีไหมมีเนี่ยละมีไหมเพราะบางครั้งอิบนุอับบาสได้บอกว่ามันคำว่าเนี่ยละต่างหากที่จะแปลว่ามหัศเพราะว่าถ้าบอกว่าเนี่ยละต้องให้เนี่ยละกับนางซอฮาบะห์ไม่เข้าใจเพราะซอฮาบะห์เข้าใจคำว่าเพราะอยู่ดีๆอัลลอฮ์บอกท่านทั้งหลายจงให้กับสตรีให้เนี่ยละกับนางฟะฮาบะไม่เข้าใจอิบนุอับบาสต้องมาอธิบายที่อัลลอฮ์บอกคำว่าเนี่ยละคือเก่งและเห็นเข้าใจศาสนากันแล้วเข้าใจยังพี่น้องครับเพราะมันเป็นภาษาที่ชาวบ้านเขาใช้กันทั่วเวลาภาษาพูดกันเขาใช้กันปกติจะใช้คำว่าเนี่ยละจะใช้คำว่าอูจูรฮุนนะฮะเนี่ยละซอดูกอตอูจูรนี่อัลลอฮ์ใช้ไม่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ใช้ในอัลกุรอานคำว่านะมหัรอัลลอฮ์ถามมาไงก็นี่ไงอย่างที่ผมบอกอะนบีใช้เป็นเรื่องปกติซอฮาบะห์ใช้ไหมใช้แต่หะดีษที่ส่วนมาก 95% ที่นบีจะพูดถึงเรื่องการที่จะให้สินสอดกับนางเนี่ยมีน้องจำไม่ดีนะ95% หะดีษไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามบุคอรีมุสลิมอิหม่ามอะห์มัดอัลบักอิหม่ามไบฮะกีติรมิซีนะซาอีถ้าพูดเรื่องการที่จะจ่ายสินสอดฟังนะนบีจะใช้คำว่าซอดดันอะลีฟกอฟเอาพูดคำพร้อมๆกันดินบีจะใช้คำว่าซอดากะไปบอกมันด้วยเข้าใจยังนบีจะใช้อย่างเช่นท่านหญิงไอชาถูกถามแม้กระทั่งซอฮาบะห์ส่วนมากก็จะใช้คำว่าซอดากท่านหญิงไอชาที่วันนั้นผมอธิบายที่บ้านฮัจญะฮ์ท่านหญิงไอชาถูกถามกรรมซอดากุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อบูซะละมะห์ได้มาถามท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาเมียนบีเนี่ยนบีน่ะให้ซอดากเท่าไหร่
กัมสอดากูเวลาอ่านนะแต่เวลาจะพูดก็พูดสอดากะกัมสอดากูรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่าไรล่ะก็คือสอดากก็คือถ้าจะแปลเป็นภาษาอาหรับทั่วไปก็คือมาเคลียร์มั้ยนี่ถ้ามาบอกว่าเราบอกแปลไม่ได้สินสอดมันแปลไม่ได้เพราะมันไปตรงกับพจนานุกรมและมหัดล่ะถ้าจะเอาแล้วพฤติกรรมเขามันตรงกับอิสลามไหมมหัดจริงๆเนี่ยตั้งแต่เดิมมันตรงไม่ตรงไม่ตรงอะไรใช้ได้ไงทุกวันนี้ไม่ขอมาอัพผมเลยเปลี่ยนไม่เรื่องอื่นละและเดือนมันไม่ตรงกันแหละจำไว้นะอาจารย์ฟริดจะสอนถ้าจะคุยกับคนพวกนี้นะไม่ได้อาจารย์ฟริดไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาคุยเรื่องอื่นเอาให้จบเป็นเรื่องๆถ้าจะคุยกับผมเนี่ยไม่ต้องมาถามเรื่องอื่นละเรื่องนี้ยอมยังยอมถ้าไม่ยอมไม่ต้องมาคุยเรื่องอื่นวันนี้นะพี่น้องครับ พี่น้องครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นถามว่าซอฮาบะห์ใช้ไหมมหัดใช้สอดากไหมใช่บางครั้งใช้คำว่าสอดากผมถึงบอกว่าเนี่ยดูอยู่เนี่ย114 120กว่าของผมเนี่ยโดดที่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเพจอันนั้นเท่าไหร่มีไหมที่เรียนไคโรเรียนอะไรแต่อะไรจบลองไปเปิดหะดีษดูกันแล้วกันผมพูดจริงไม่จริงเรียนมักกะเรียนมะดีนะเรียนอะไรที่อัลเลมภาษาลองไปดูเนี่ยสนัดมันนะอักษรเดิมหะดีษตรงๆอ่ะนะที่เกี่ยวกับเรื่องที่คุยกันเรื่องมหัดสินสอดเนี่ยนบีจะใช้คำว่าส่วนมากจะใช้คำว่าเอาใหม่สิเคลียร์ไหมแต่บางครั้งก็นบีก็ใช้อย่างเช่นห้ามนะนบีห้ามนะนะห้ามอะไรซีซอฮาบะห์รายงานว่านบีห้ามหนึ่งในนั้นก็คือมหรุลบากีก็คือมหัดของหญิงโสเภณีถ้าเป็นศาสนาไปใช้อย่างนั้นได้ไงอ่ะใช่ป่ะล่ะมันต้องคนละอย่างกันแล้วแต่ว่ามหัดนำเป็นมันเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจป่ะสังคมเขาใช้กันไล่ที่ด่าผมอ่ะและที่ด่านะและที่ว่าล่ะที่ประณามที่แขวะที่อะไรพี่น้องว่าบาปไม่บาปเขานึกว่าเป็นเรื่องเล่นๆมั้งผมเนี่ยจะเป็นผมเนี่ยนะผมสายตรงเลยนะผมขอมาผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมขอมาครับเพราะอะไรเพราะมหัดนี่เป็นคำที่ไม่ดีมาก่อนใช่ไหมทำไม่ถูกแล้วทำไมนบีไม่ยกเลิกคำนี้แต่นบียังปล่อยให้ซอฮาบะห์ยังใช้อยู่ก็เนื่องจากว่ามันเป็นภาษาที่เขาเข้าใจกันพอเข้าใจไหมพี่น้องครับแล้วมันจะมาเอาอะไรทำไมนบีทำไมมันไปใช้จับเขาหน้าทำไมไม่มาใช้ซอดักอัลลอฮ์ใช้แล้วซอดักเพราะซอดักก็ซอดุกก็เนี่ยมันความมันเขาเรียกว่ามันคำเดียวกันแต่มันอ่านแบบใส่สระไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแต่แปลรากฐานคือคำเดียวกันมาจากคำว่าซอดักก็ทั้งซอดุกอสและซอดักเนี่ยมันมาจากรากฐานคำเดียวกันพี่น้องเห็นไหมว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพี่น้องจะเล่นเฟซเล่นอะไรประณามใครอะไรเนี่ยพี่น้องนึกถึงบาปด้วยเวลานั้นต้องขอมาอัพและเนี่ยอย่างที่อัลลอฮ์บอกชัวร์หรือยังเคลียร์หรือยังแล้วไอ้สิ่งที่ท่านทำมันจะทำให้ท่านมาเสียใจภายหลังจริงไม่จริงฟอร์มเก็บเข้าไว้ไม่เป็นไรโอ้ผมบอกแล้วเมื่อวานน่าจะไปผมพยายามจะหาติดต่อให้ไปถ่ายเมื่อวานนี่ไม่ยอมไปผมเคลียร์แล้วผมแก้แล้วไอ้ของไอ้ที่ TM อ่ะผมพยายามจะหาชื่อตรงเนี้ยให้ไปหน่อยเพราะผมจะแก้เรื่องนี้ผมแก้เลยผมแก้ครั้งแรกเลยผมแก้แล้วไอ้500ดิรฮัมที่ผมบอกอ่ะที่ท่านหญิงที่ว่าท่านอบูซะละมาได้ถามกัมซอดากุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่าไหร่ซอดากก็คือเห็นว่าไม่ใช่คำว่ามหัดนะนี่สับทางการเพราะซอดากมันตรงกับที่อัลลอฮ์บอกมันรากฐานเดียวกันเข้าใจยังพี่น้องครับกัมซอดากุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเท่าไหร่ท่านหญิงไอชาบอกว่ามันประมาณ12อูกิยะห์วันนัชอะไรว่าอูกี้ยะวันนัสซอฮาบะห์ก็ถามอีกแล้วมันยังไงนัสคืออะไรอ๋อนัสคือครึ่งอูก12อูกี้ยะครึ่งเสร็จแล้วท่านหญิงไอชาบอกมันประมาณ500ดิรฮัมที่จ่ายให้กับเราบรรดาสตรีคอมซูเมียดิรฮัมใช่ไหมแต่วันนั้นผมคูณผิด
ผมไอ้เรื่องตัวบทหะดีษเนี่ยไม่ได้ผิดหรอกแต่ผมไม่เก่งเลขไงผมมึนๆไงบวกลบผมบอกแล้วใครที่มาถามผมเรื่องไอ้แบ่งมรดกทำไมต้องมาถามผมมึนผมไม่เก่งเลขแล้ววันนั้นก็คูณผิดอีกตายแทนที่จะเอาไอ้1,400กว่ามาตั้งดันไปคูณกับแค่500ตัวเลขมันก็เลยเพี้ยนเข้าใจป่ะแต่ตัวบทหะดีษเนี่ยไม่ได้ผิดสรุปแล้วที่นบีไปขอท่านหญิงไอชะถ้าจะตกเป็นเงินไทยที่ผมเคยบอก12,000กลายเป็นประมาณ 36,000 กว่าบาทเออฉันได้ถึงนะเออแล้วทองอ่ะทองไปเอาคืนซะนะไปเอามีไปเอาคืนไงไปแล้วเดี๋ยวเราเองเลยไปเอาเขาโอเคยังพอมีเวลาได้อีกสัก5นาที10นาทีอาจารย์ครับเชิญครับสรุปเคลียร์แล้วนะเรื่องนี้เคลียร์แล้วนะแล้วมีใครมาขอมาอัพไหมไม่มีก็ไม่รู้จะว่าขออัลลอฮ์ได้หิดายะแนวทางที่ถูกต้องให้เขาด้วยผมยังรอนะคำขอมาอัพนะผมไม่ได้สาบแช่งอะไรเขานะแต่ถ้าเขาไม่ขอมาอัพผมก็ไม่ให้มาอัพนะก็ดีเหมือนกันผมจะได้บุญตอนกำลังตัดสินโอ้กูจูงบาปเยอะนี่ว่ามาเอามาเนี่ยมาเนี่ยมานะครับก็คงฝากไว้ยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนตอบแทนคุณงานความดีนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์